بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر ต่อพระองค์ Allah Subhanahu wa Ta'ala นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่นับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ทำการลงสู่สมรภูมิดาวะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็หวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้บารอกัตทั้งผู้พูดและผู้ฟังหัวข้อวันนี้นะครับพี่น้องค่ำคืนนี้ที่เราจะคุยเรื่องราวของซอฮาบะห์ผมถึงบอกว่าชีวประวัติหรือว่าหัวข้อบรรยายที่มีเกียรติที่สุดนะครับพี่น้องในชีวิตผมถ้าพูดถึงตัวบุคคล1คือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2คือบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นวันนี้หัวข้อในเรื่องซอฮาบะห์พี่น้องที่รักซอฮาบะห์เป็นเรื่องราวของกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งซึ่งท่านจะไม่สามารถรับฟังด้วยกับเพียงแค่ความรู้เท่านั้นถ้าท่านฟังเพื่อรู้ท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องราวของซอฮาบะห์แต่วันนี้เรื่องของซอฮาบะห์จะต้องถูกฟังด้วยความรักจะต้องถูกฟังด้วยความเข้าใจจะต้องถูกฟังด้วยกับอีหม่านเมื่อนั้นซอฮาบะห์จึงจะมีผลกับหัวใจท่านแล้วเวลาคุยกับซอฮาบะห์ท่านจะไม่สามารถคุยด้วยเนื้อหาเป็นเหมือนเชิงเสวนาวิชาการได้เพราะซอฮาบะห์เราต้องคุยด้วยหัวใจเพราะท่านเหล่านั้นมีชีวิตด้วยหัวใจซอฮาบะห์พี่น้องที่รักก่อนจะไปคุยกันในนั้นนะครับพี่น้องเป็นกลุ่มชนที่แปลกเป็นกลุ่มชนที่หายากเป็นกลุ่มชนอุมมีไม่อ่านไม่เขียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ด้วยกับซอฮาบะห์เหตุไฉนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กลุ่มชนกลุ่มนี้ปกครองโลกได้เกือบทั้งโลกให้กลุ่มชนนี้พลิกอาหรับจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องจนกระทั่งขจรไกลไปสู่ทั่วทุกสารทิศนั่นคือมาจากซอฮาบะห์แล้วจุดแปลกพี่น้องซอฮาบะห์ล้าหลังทางวิทยาการเรื่องเทคโนโลยีแต่เอาอิสลามไปเกือบทั่วโลกเราปัจจุบันล้ำหน้าทางเทคโนโลยีแต่ล้าหลังเรื่องดาวะห์อิสลามฉะนั้นพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนจะไปรู้ว่าทำไมนบีจึงรักซอฮาบะห์ผมจะไม่พูดเหตุผลว่านบีรักซอฮาบะห์เพราะอะไรเพราะเมื่อพี่น้องฟังจบท่านจะตอบได้ว่าทำไมนบีจึงรักกลุ่มชนกลุ่มนี้นบีจึงรักสหายท่านเหล่านี้ท่านจะตอบท่านเองได้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติซอฮาบะห์เป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในกุรอานเป็นกลุ่มชนที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกเลือกจากอัลลอฮ์ให้เป็นซอฮาบะห์ให้เป็นสหายคู่เคียงกับท่านนบีตลอดกาลอัลลอฮ์จึงกล่าวในกุรอานพี่น้องที่รักทั้งหลายก็บอกว่าวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวัลอันซอรอันนี้ชัดเจนกลุ่มชนกลุ่มแรกจากมุฮาจิรีนและอันซอรกลุ่มชนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัลลอฮ์พอใจพวกเขาอัลลอฮ์พอพระทัยพวกเขาหวังจะให้อัลลอฮ์พอพระทัยเราต้องเดินตามแบบบุคคลที่อัลลอฮ์พอพระทัยมาแล้ววันนี้ถ้าเราเดินตามแบบคนที่ไม่รู้ว่าอัลลอฮ์พอใจหรือไม่ท่านจะไม่มีโอกาสได้รับความพอใจจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลลอฮ์ยืนยันอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ประกาศว่าอัลลอฮ์พอใจบรรดาซาบิกูนบรรดามุฮาจิรีนบรรดาอันซอรฉะนั้นหน้าที่เราพี่น้องคือการตามฉะนั้นในอายะอีกหลายอายะมาอธิเช่นกุนตุมคอยรออุมมะอุคริจัตลินนัสสุดเจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดถูกอุบัติขึ้นเพื่อมนุษยชาติตรงนี้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติอุมัรบินคอตอบอธิบายอายะนี้บอกเราชาอัลลอฮุละกอละอันตุมถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์จะไม่ใช้คำว่ากุนตุมถ้าอัลลอฮ์ประสงค์อัลลอฮ์จะใช้คำว่าอันตุมถ้าใช้คำว่าอันตุมหมายถึงมุสลิมทั้งหมดอยู่ในประชาชาติดีเลยแต่
อุมัรบินคอตตอบบอกว่าอัลลอฮ์ใช้อาหรับว่ากุนตุมเมื่อกุนตุมตรงนี้อุมัรบอกว่าคอซะลิอัศฮาบิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเฉพาะซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเท่านั้นในความหมายคิตาบอายะห์นี้แล้วใครที่อยากเข้าไปในคิตาบอายะห์ต้องเดินตามแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์ฉะนั้นนี่แหละพี่น้องเราจึงฟังและเราต้องอามันเราฟังและเราปฏิบัติเมื่อนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์จะกลับมาอีกครั้งในอาคิเราะห์ซะมานผมถึงบอกมีแค่ซอฮาบะห์มีแค่คนอย่างอุมัรบินคอตอบสัก3คนพี่น้องในดุนยาในปัจจุบันน่ะนะพี่น้องประกาศธงญิฮาดได้เลยกับอเมริการัสเซียผมเคยบอกอเมริการัสเซียมีนิวเคลียร์มีอะไรต่างๆก็จบถ้าผมมีประเทศของผมเองอ่ะนะผมกล้าเอาเยาวชนผม10กว่าคนที่เข้าใจศาสนาประกาศญิฮาดกับรัสเซียอเมริกาทันทีแต่วันนี้เยาวชนเราไม่มีสิฟัตของซอฮาบะห์ไม่มีอุปนิสัยลักษณะของซอฮาบะห์เราจึงได้รับความตกต่ำฉะนั้นนี่คือการพูดการกล่าวถึงของซอฮาบะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในกุรอานอิบนุมัสอูดพี่น้องเป็นซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาบอกว่าอินนัลลอฮะนะซะรออิลากุลูบินนาสฟัคตารมุฮัมมัดอัลลอฮ์ดูไปที่หัวใจของมนุษยชาติแล้วอัลลอฮ์เลือกมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมะนะซะรออิลากุลูบิลอิบาดหลังจากนั้นอัลลอฮ์ดูไปในหัวใจบ่าวแล้วอัลลอฮ์ก็เลือกซอฮาบะห์ให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อตรงนี้พี่น้องดูไปในหัวใจบ่าวทั้งหมดเลือกนบีดูไปในหัวใจมนุษยชาติเลือกซอฮาบะห์ซอฮาบะห์จึงเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์เลือกอัลลอฮ์คัดมาแล้วให้อยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพี่น้องที่รักเมื่อเรารู้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดคุณลักษณะของซอฮาบะห์คุณลักษณะของท่านจุดเด่นที่สุดสำหรับซอฮาบะห์นบีอบรมซอฮาบะห์นบีพยายามกับซอฮาบะห์ทำยังไงให้คนกินเหล้าทำยังไงให้คนเคยกลับอยู่ในยุคมะซียะห์ทำยังไงให้คนเคยเป็นมุชริกกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงสังคมแล้วเปลี่ยนแปลงโลกได้นบีสอนซอฮาบะห์บางครั้งวันนี้เราสอนไม่เหมือนนบีสอนลูกศิษย์หรือเยาวชนมุสลิมจึงผลผลิตไม่เหมือนซอฮาบะห์นบีเริ่มกับซอฮาบะห์พี่น้องไม่ได้เริ่มอะไรลึกซึ้งไม่ได้เริ่มอะไรยากขอมาอับไม่ได้เริ่มอะไรที่ยากไม่ได้เริ่มอะไรที่เกินความเข้าใจของซอฮาบะห์หลักใหญ่สำคัญที่สุดที่นบีเริ่มกับซอฮาบะห์พยายามให้อีมานเข้าไปในหัวใจซอฮาบะห์นี่คืออันดับแรกที่นบีสอนกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านจะได้รับชัยชนะอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดนบีสอนพยายามกับซอฮาบะห์จนอีมานซอฮาบะห์เปลี่ยนสมบูรณ์ได้รับการอบรมได้รับการดาวะห์ตัรบียะห์จากนบีอีมานท่านสมบูรณ์อิสลามจึงเริ่มกับอีมานที่สำคัญถ้าอีมานไม่สมบูรณ์อามานท่านทำไม่ได้สักอย่างอามานจะทำไม่ได้ฮันซอลาห์รอฎิยัลลอฮุอันตอบรับฮัยยาลันญิฮาดตอบรับฮัยยาลันญิฮาดขณะที่แต่งงานกับภรรยาขึ้นได้ทำได้ยังไงดังไหมผมสโลกว่านี้ไม่ได้แล้วผมประเภทเป็นเพศสูตรตายตัวถ้าไก่ก็เหมือน KFC ห้ามลดห้ามเพิ่มสูตรของเขาตายตัวผมก็ลดไม่ได้เพิ่มกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้าอยากฟังเบาต้องเชิญคนอื่นถ้าชอบหนักๆมาทางนี้ชาลอมผมนี่ประเภทบรเพชรพี่น้องไม่หวานแต่มีประโยชน์ถ้ากินได้นะถ้ากินไม่ได้ขมถุยทิ้งทุกคนนะพี่น้องฉะนั้นขอโทษนะครับใครที่มีปัญหาทางหูก็ขอมาอย่านั่งใกล้ลำโพงเคยบรรยายไอ้ปากใช่ไหมสามจังหวัดเราพูดกลางสนามแบบนั้นมันติดนิสัยจนมาพูดแบบนี้นะทนพี่น้องต้องทนหูตึงหูขาด
เพราะฟังศาสนาอินชาอัลลอฮ์เหมือนอับดุลลอฮ์บินยะชินเดี๋ยวจะได้ฟังไม่เสียหายพี่น้องการเจ็บป่วยนอกจากศาสนาจงยินดีอับชิรอับชิรนะครับพี่น้องถ้ามันดังเกินก็เอาสำลีบุตรฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินบีเริ่มฮันซอลารับฮัยยาลันจิฮัดได้ก่อนจะคนคนหนึ่งจะตอบรับฮัยยาลันจิฮัดออกไปสู่สมรภูมิจิฮัดเขาต้องตอบรับฮัยยาต้องการต่างๆก่อนอย่างสมบูรณ์ฮัยยาละซอลาฮัยยาลันฟะลาคนตอบรับฮัยยาสองตัวนี้ฮัยยาไม่ได้อย่าหวังว่าจะฮัยยาลันจิฮัดได้เขาฮัยยาละซอลาคนไปมัสยิดไม่ได้ฮัยยาละซอลาคนไปละหมาดไม่ได้อย่าหวังว่านำหน้าอย่างนี้จะตอบรับฮัยยาลันจิฮัดฉะนั้นนบีจึงเริ่มกับซาบะจนกระทั่งอีมานเข้าไปในหัวใจซาบะวันนี้ของเราเรียนเตาฮีดเราเรียนอะกีดะห์พี่น้องถามตัวเองวันนี้เตาฮีดอะกีดะห์ที่เราเรียนเข้าไปในหัวใจหรืออยู่ในหนังสืออะกีดะห์เตาฮีดที่เราเรียนนะครับเราเรียนชะรีอะห์ผมเรียนอุซูลเขาเรียนชะรีอะห์ผมเรียนชะรีอะห์เรียนเตาฮีด4ปีจบญะมีอะห์ถามวันนี้อะกีดะห์อีมานที่เราเรียนเข้าไปในหัวใจหรือหยุดแค่ตำราซอฮาบะห์พี่น้องอีมานนบีพยายามกับซอฮาบะห์จนเข้าไปในหัวใจซอฮาบะห์การแสดงออกของซอฮาบะห์จึงเป็นการแสดงออกของคนมีอีมานการแสดงออกของซอฮาบะห์จึงทั้งหมดของซอฮาบะห์เขามีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ซอฮาบะห์หายใจในดุนยาเพื่อรอวันจะกลับไปหาอัลลอฮ์เราในวันนี้หายใจในดุนยาเพื่ออยู่ในดุนยาซอฮาบะห์มีชีวิตเพื่ออาคิเราะห์ของเรามีชีวิตเพื่อดุนยาพี่น้องที่รักจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์อยู่เคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอบรมนบีตารบียะห์13ปีมักกะห์10ปีมะดีนะห์23ปีอุมมะห์อิสลามจนขจรไกลซีฟัตซอฮาบะห์ต่อไปนี้พี่น้องท่านต้องเอาไปใช้ท่านต้องยึดมันเอาไว้ท่านต้องเดินตามคุณลักษณะเหล่านี้ท่านจึงจะได้รับความสำเร็จอินชาอัลลอฮ์อันดับแรกซอฮาบะห์พวกเขาเหล่านั้นมีชีวิตทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตของซอฮาบะห์ถูกเดินไปทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัวอย่างพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบะเราะห์บินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชาอัลลอฮ์บะเราะห์บินมาลิกเป็นซอฮาบะห์พี่น้องที่รักเป็นซอฮาบะห์ที่อุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุห้ามไม่ให้เอาบะเราะห์บินมาลิกขึ้นไปเป็นแม่ทัพโดยเด็ดขาดห้ามให้บะเราะห์บินมาลิกขึ้นเป็นแม่ทัพเพราะอุมัรบินคอตตอบรู้ถ้าบะเราะห์บินมาลิกเป็นแม่ทัพเขาจะนำทัพทั้งหมดสู่ความตายทันทีเพราะบะเราะห์บินมาลิกชีวิตทั้งหมดของเขาต้องการชะฮีดเขาอยู่เพื่อรอวันตายเขาอยู่เพื่อรอวันชะฮีดเขาอยู่เพื่อรอวันไปพบฮะบีบรอวันพบนบีรอวันพบอัลลอฮ์บุรุษคนนี้จึงวิ่งหาความตายทุกวิถีทางสมรภูมิมุไซลามะห์กัซซาบบะเราะห์บินมาลิกเป็นคนที่ขอให้ซอฮาบะห์เอาเขาใส่ในตุรัสตุรัสเหมือนเคยดูหนังโรมันใช่ไหมครับในอดีตที่มันตัดเชือกแล้วมันพุ่งขึ้นแบบนี้บะเราะห์บินมาลิกให้จับตัวเขาใส่ในฐานนี้แล้วเด้งตัวเขาเข้าไปในฐานทัพศัตรูคนเดียวพี่น้องที่รักทั้งหลายบะเราะห์บินมาลิกไม่มีหน้าประวัติศาสตร์ไหนในโลกทำได้เหมือนบะเราะห์บินมาลิกมุไซลามะห์ปิดประตูปิดรั้วเขาบอกฮะดีกะตุลเมาต์สวนแห่งความตายปิดประตูป้องกันทัพอิสลามให้เขาไม่มีใครจะเปิดได้บะเราะห์บินมาลิกบอกจับฉันอยู่บนฐานนี้แล้วโยนฉันเข้าไปฉันจะเปิดประตูเองนี่คือว่าใจเด็ดเดียวอีมานไม่ถึงทำไม่ได้เข้าไปแล้วพี่น้องสู้คนเดียวไม่ตายไม่ชะฮีดสิ่งที่หวังไม่ได้เหมือนวันนี้เราหวังได้รับปริญญาแล้วไม่ได้รับบะเราะห์บินมาลิกหวังได้รับชะฮีดแต่ไม่ได้รับเสียใจพี่น้องจนกระทั่ง
มีชีวิตอยู่ต่ออีกออกสมรภูมิรบกับคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันสู้กับโรมเปอร์เซียกองทัพเป็นแสนมุสลิม 3,000 3,000 มุชริกพวกกุฟฟาร์พวกโรมันไม่ต่ำกว่า 200,000 คนซอฮาบะห์ท่านอื่นตะบีอีนพี่น้องเห็นกองทัพโรมันขนาดนั้นอ่อนเริ่มท้อคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกบะรอบินมาลิกจงขึ้นและกล่าวกับบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดจงกล่าวกับมุจาฮิดีนจงปลุกใจจงพูดกับเขาพี่น้องบะรอบินมาลิกซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดด้วยหัวใจอีมานพูดด้วยหัวใจความรักพูดด้วยความมีเกียรติอีมานเข้าไปในหัวใจซอฮาบะห์เขาพูดออกมาประโยคเดียวพี่น้องกองทัพทั้งหมดพุ่งเข้าหาศัตรูทันทีบะรอบินมาลิกเรียกด้วยเสียงอันทรงพลังคาโบยามะชะรัลอันซอรโอ้ชาวอันซอรทั้งหลายลามะดีนะตะละกุมุลยอมวันนี้ไม่มีมะดีนะห์อีกแล้วสำหรับพวกท่านออกมาสู่สมรภูมิไม่ต้องคิดถึงมะดีนะห์แล้วไม่มีภรรยาไม่มีลูกอินนัมอัลลอฮุวะฮดะฮุวัลญันนะห์วันนี้เหลือ2อย่างอัลลอฮ์กับสวรรค์เท่านั้นแหละพี่น้องอัลลอฮ์กับสวรรค์ซอฮาบะห์ทั้งหมดได้ยินอัลลอฮ์ได้ยินสวรรค์พุ่งเข้าหาศัตรูเลยนี่คือว่าใจบุรุษที่ชื่อบะรอบินมาลิกสู้กับเปอร์เซียครั้งสุดท้ายพี่น้องบะรอเป็นคนที่อ่านดุอาขอดุอาอัลลอฮ์จะรับสิ่งที่เขาขอครั้งสุดท้ายพี่น้องก่อนจะจบชีวิตยาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ได้โปรดไอ้บะรอตายชะฮีดด้วยแต่วันนี้ขอบะรอชะฮีดด้วยยาอัลลอฮ์วันนี้สู้กับเปอร์เซียอัลลอฮ์รับดุอาจบชีวิตในสภาพยิ้มแย้มจบชีวิตในสภาพมีความสุขเพราะชีวิตบะรอทั้งหมดของเขาต้องการกลับไปหานบีอยู่เพื่อรอวันกลับไปหารอซูลซอฮาบะห์ไม่มีใครสักคนเดียวพี่น้องอยู่ดุนยาแล้วสุขเมื่อใดที่นบีไม่อยู่วันนี้เรายิ้มได้วันนี้เราหัวเราะวันนี้เรามีความสุขอีมานที่อ่อนแอของเราวันนี้เราสนุกเราหัวเราะเพราะเรามันไม่รักนบีพี่น้องเคยคิดไหมเมื่อไรกูจะตายพี่น้องเคยเบื่อดุนยาไหมพี่น้องเคยเบื่อเคยเบื่อหน่ายเคยไม่อยากได้ดุนยาไหมเคยคิดไหมวันไหนจะเจอท่านนบีคิดไหมวันไหนจะไปอยู่ต่อหน้ารอซูลคิดไหมวันไหนจะกลับไปหาอัลลอฮ์คิดไหมอยากจะไปหาฮุรุนอัยน์คิดไหมว่าอยากจะสละแล้วดุนยาพี่น้องเคยคิดไหมทั้งคนพูดและคนฟังแต่ซอฮาบะห์ทุกเวลาเขารักด้วยกับอีมานสละทั้งหมดพี่น้องอิบนุนาดรินรอฎิยัลลอฮุอันฮุสหายบรรดานบีนบีเขาเปล่าประกาศว่าเสียชีวิตพี่น้องที่รักสงครามอุฮุดเสียชีวิตจริงๆไม่ใช่ท่านนบีเสียพี่น้องตอนนั้นมันมีพลิกประวัติศาสตร์นิดหนึ่งเพราะมุสอับบินอุมัยที่เสียชีวิตมุสอับบินอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นสหายบรรดานบีที่มีรูปร่างผิวพรรณหน้าตาหล่อเหลาแล้วพี่น้องแล้วเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสอับล้มลงพี่น้องมุชริกประกาศว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายแล้วซอฮาบะห์วางอาวุธพี่น้องหลายคนหมดแรงหมดกำลังจะเดินต่อเพราะนบีจบชีวิตมีอานัสบินนะดรรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ท่านนบีเดินขึ้นมาเห็นซอฮาบะห์วางอาวุธเห็นหลายคนวางอาวุธวางอาวุธทำไมท่านทิ้งอาวุธทำไมเขาบอกนบีเสียแล้วนบีถูกฆ่าแล้วรอซูลตายแล้วหมดแรงจะต่อสู้หมดแรงจะญิฮาดหมดแรงจะทำอะไรแล้วนบีไม่มีแล้วอานัสบินนัดพี่น้องหัวใจที่อีมานบอกกับซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงนั้นกูมูวะมูตุอะลามามาตะอะลัยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นแล้วตายตามท่านรอซูลไปเถอะ
ซอฮาบะห์บอกอยู่ดุนยาทำไมนบีไม่อยู่แล้วเราอย่าอยู่มุฮัมมัดไม่มีเราอย่ามีตายตามท่านนบีอานัสพูดไม่พูดเปล่าพี่น้องวิ่งเข้าหาศัตรูศพจำไม่ได้สภาพศพของอานัสจำไม่ได้จำได้อย่างเดียวนิ้วที่เหลือพี่น้องลองนึกโดนดาบโดนหอกจนสภาพศพจำไม่ได้จำได้แค่นิ้วคนคนนี้สู้แบบไหนคนคนนี้เข้าหายังไงทำไมเขาทำได้อย่างนั้นนี่คืออีมานของซอฮาบะห์ฉะนั้นซอฮาบะห์พี่น้องที่รักทุกท่านจะมีชีวิตอยู่เพื่ออาคิเราะห์วันนี้เราและท่านทั้งหลายพี่น้องเราเป็นคนที่ตามซอฮาบะห์เราเป็นคนบอกว่าจะยืนหยัดแบบซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ไม่ได้สอนท่านเฉพาะเชิงวิชาการซอฮาบะห์ไม่ใช่บรรยายอย่างเดียวซอฮาบะห์ทำให้ท่านดูว่าคนรักอิสลามแท้จริงเป็นเช่นไรซอฮาบะห์ยอมสละทั้งหมดในดุนยาพี่น้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์พี่น้องตัวเองด้อยตัวเองจะเจ็บปวดจะยังไงก็แล้วแต่เมื่อถึงเวลาต้องให้อัลลอฮ์ซอฮาบะห์พร้อมจะยอมให้อิบนุอุมมมักตูมรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ตาบอดผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาลงวะฮยูให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะบะซะวะตะวัลลาอันจาอะฮุลอะมาวะมายุดรีกะละอัลลอฮุยัซซะกะตรงนี้พี่น้องชายตาบอดมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัสอะเดินมาไม่ใช่เดินเหมือนไอ้บอดทุเรศทั่วไม่ใช่ทําให้ตัวเองทุเรศเดินมาด้วยกับความยัสอะเดินไปด้วยความพยายามพี่น้องเดินไปด้วยเหมือนจะวิ่งไปหาท่านนบีนี่ถึงบอกบุคลิกภาพสมรรถภาพร่างกายเราเป็นยังไงไม่ได้ว่าจะลดเกียรติความเป็นมนุษย์และความเป็นมุสลิมเราลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวเชคอามาดยาซีนั่งรถเข็นเขาต้องเข็นรถทำให้ยะฮูดสั่นทั้งโลกวันนี้มุสลิมขับรถเบนซ์ทำไมสร้างความกระเทือนให้ยะฮูดไม่ได้อิบนุอุมัยมักตูมตาบอดสุดท้ายพี่น้องที่รักสงครามอัลกอดิซียะห์สงครามอัลกอดิซียะห์ยุคอุมัรบินคอตตบรอฎิยัลลอฮุอันอิบนุอุมมัคตูมไปหาท่านอุมัรบินคอตตบขออนุญาตโออามีรุลมุอ์มินีนฉันขอจะออกร่วมสมรภูมิรบด้วยอันรอจุลอะมาฉันตาบอดฉันมองไม่เห็นฉันหนีไม่ได้ในสนามรบฉันหนีไม่ได้ขอจะอามีรุลมุอ์มินีนฉันขออาสาถือธงรบเองอุมัรบินคอตตบเห็นความตั้งใจของอิบนุอุมัยมักตูมพี่น้องที่รักเห็นอย่างนั้นอนุญาตให้อับดุลลอฮ์ออกสู่สมรภูมิอัลกอดิซียะห์เมื่อถึงสมรภูมิพี่น้องที่รักอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัยมักตูมบอกกับเพื่อนๆเวลาเริ่มสงครามจงยกฉันขึ้นแล้วไปตั้งในศพแรกเอาฉันไปตั้งในแถวแรกของการจิฮาดอับดุลศพที่ดีที่สุดของการจิฮาดศพแรกศพที่ดีที่สุดของการละหมาดศพแรกใครไม่เคยแสวงหาศพแรกในการละหมาดผู้ชายนะครับใครไม่เคยพยายามในการรักษาศพแรกในการละหมาดคนอย่างนี้ก็ยากจะรักษาศพแรกในการจิฮาดคนอย่างนี้ก็ไม่ขวนขวายในการเข้าไปสู่แถวแรกของการต่อสู้เพราะแถวที่ไม่ต้องเสียเลือดมันยังไม่ขวนขวายแล้วแถวที่ต้องแลกด้วยชีวิตมันจะยอมทำได้ยังไงอิบนุมักตูมขอพี่น้องเอาไปตั้งพี่น้องที่รักลองนึกภาพชายตาบอดถือธงหนึ่งอันดาบหนึ่งเล่มสู้อยู่กับศัตรูโดยไม่เห็นหน้าศัตรูสุดท้ายพี่น้องที่รักจบชีวิตอิบนุมักตูมรอฎิยัลลอฮุอันฮุบรรดาซอฮาบะห์เดินหาอิบนุอุมัยมักตูมพี่น้องศพของอิบนุอุมัยมักตูมอยู่ตรงไหนไปดูพบว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุก้มลงคว่ำหน้านอนเสียชีวิตแล้วดาบไม่ได้อยู่ที่มือนะพี่น้องแต่สองแขนของอิบนุอุมัยมักตูมกอดธงอิสลามไว้แนบที่อกของเขาจนลมหายใจสุดท้ายนั่นคือซอฮาบะห์แล้วคนแบบนี้พี่น้องจะบิดพริ้วอัลลอฮ์ได้ยังไงแล้วคนแบบนี้จะบิดพริ้วนบีได้ยังไง
แล้วคนที่สละขนาดนั้นเขาจะมีชีวิตเพื่อดุนยาได้ยังไงวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายนี่คือซอฮาบะห์ที่เขายอมสละทั้งหมดเมื่อการสละเขาเป็นอย่างนั้นการมุจาฮาดะห์เขาเป็นอย่างนั้นการต่อสู้เขาเป็นอย่างนั้นอีมานเขาถึงระดับนั้นเขาจึงกล้าประกาศจุดยืนของเขาไม่ว่ากับใครก็ตามซอฮาบะห์จึงไม่เกรงใจและไม่กลัวใครไม่ว่ามักลอกตัวนั้นจะเป็นตำแหน่งหรืออะไรก็ตามอยู่ต่อหน้าซอฮาบะห์ทั้งหมดคือเล็กหมดเพราะซอฮาบะห์สิ่งที่อยู่กับเขาคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจึงกล้าไงพี่น้องซอฮาบะห์ไปเมืองไหนก็แล้วแต่อุบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่อัมบินอาสส่งไปเม็ดนะครับพี่น้องรบที่อียิปต์ในอดีตรบที่อียิปต์ในอดีตส่งอุบาดะห์พี่น้องเป็นทูตในการเจรจากับมุกอกิสผู้นำอียิปต์ในอดีตพี่น้องอุบาดะห์พูด 2-3 คำยอมแพ้เลยครับพี่น้องคำพูดของคนที่จริงกับอัลลอฮ์เพราะเขาไม่ได้พูดจากลิ้นแต่มันผ่านด้วยกับหัวใจกลั่นมาจากอีมานของเขาพูดพี่น้องมุกอกิสไม่ยอมพูดกับอุบาดะห์บินซอมิตเพราะเป็นซอฮาบะห์แล้วตัวดำผิวดำไม่คุยไม่สนทนาไม่เอาด้วยพี่น้องอุบาดะห์บินซอมิตพูด2ประโยคโดยประมาณเขาบอกอัมมาอานาฟะบิฮัมดิลลาห์ฉันขอสรรเสริญของอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์โอ้มุกอกิสมาอาฮาบุมิอัตรจุลินมินอาดูวีลาวิสตักบาลูนีจามีอันหัวใจซอฮาบะห์พูดกับอีมานฉันไม่เคยกลัวเลยโอ้มุกอกิสเอ้ยถ้าศัตรูฉันมีจำนวน100คนแล้วจะพุ่งมาหาฉันคนเดียวถ้าจะมารุมฉันคนเดียวฉันไม่เคยหวั่นและไม่เคยวิตกแม้แต่นิดเดียวแล้วข้างหลังฉันนอกเมืองของเจ้าอัสฮาบีมีเพื่อนของฉันอัลฟารอจุลิน 1,000 คนที่อยู่ข้างนอกกุลลุฮุมมิสลีวะอัชฮุทั้งหมดที่อยู่ข้างนอกมีความรู้สึกเหมือนกับฉันหมดเลยแล้วเขาทั้งหมดยิ่งกว่าฉันด้วยในการไม่เคยหวั่นเกรงต่อศัตรูพี่น้องผมบอกวันนี้ถ้าผู้นำมุสลิมมีจุดยืนเหมือนซอฮาบะห์ถ้าผู้นำมุสลิมมีความแข็งแกร่งในอีมานเหมือนซอฮาบะห์คุณจะไม่พบน้ำตามุสลิมมาแม้แต่หยดเดียวบนโลกที่มันจะหลั่งคุณจะไม่พบมุสลิมโดนข่มเองไม่แต่คนเดียวแต่วันนี้ที่เรายอมที่เราอ่อนแอเพราะเราอีมานไม่เกรงเหมือนซอฮาบะห์เราไม่เกรงเหมือนซอฮาบะห์เราอ่อนแอไม่สมบูรณ์เหมือนกับซอฮาบะห์วันนี้ผมถึงถามไงพี่น้องพี่น้องจะไม่เห็นรอฮิงญากลับบ้านพี่น้องจะเห็นน้ำตาเด็กซีเรียอีกเป็นนานๆรออย่างเดียวขอให้อุมมะห์มีผู้นำที่เก่งเหมือนกับซอฮาบะห์ผู้นำที่กล้าพูดกับศัตรูอิสลามกล้าพูดกับเขาเหมือนกับรู้สึกว่าเขาไม่มีราคาใดๆแต่วันนี้คนจะทำอย่างนั้นได้พี่น้องต้องผ่านการกระบวนการจนกระทั่งสมบูรณ์เหมือนซอฮาบะห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรตินี่คือความจริงจังความอยู่ของซอฮาบะห์เขาทั้งหมดไม่เคยมีชีวิตอยู่เพื่อดุนยาเขาทั้งหมดมีชีวิตอยู่เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคุณลักษณะแรกของซอฮาบะห์ทำได้ไหมถ้าคุย 2-3 คุณลักษณะทำไม่ได้เลยนี่ลักษณะแรกทั้งผมและท่านเราก็สู้ไม่ได้ผมนะพี่น้องบางคนบอกอัลลอฮ์ลำบากเมื่อคืนอยู่ตานีวันนี้อยู่หาดใหญ่พรุ่งนี้กลับตานีมะรืนนี้ไปนั่นวันนี้มานี่เหนื่อยบอกลำบากผมบอกถ้าพูดว่าลำบากอันเหนื่อยเรายังไม่ได้เสี้ยวเล็บของซอฮาบะห์เลยซอฮาบะห์ทำงานจริงจังและทำงานต่อสู้ซอฮาบะห์อยู่เพื่ออาคิเราะห์จริงๆซอฮาบะห์ตอบรับคำเรียกร้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
อินนัลลอฮฺอัชตะรอมินัลมุอ์มินีนอันฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์อัลลอฮ์บอกแท้จริงอัลลอฮ์ซื้อแล้วจากผู้ศรัทธาทรัพย์ของเขาและตัวของเขาวันนี้อยู่ที่ว่าใครจะขายให้อัลลอฮ์ซอฮาบะห์ยืนยันตรงนี้ตอบรับลับไว้กันเลยเขาจะขายให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงซื้อสวรรค์กับเขาวันนี้เรามุสลิมีนมุสลิมะท่านเคยคิดจะขายท่านให้กับอัลลอฮ์ไหมท่านเคยคิดจะขายตัวเองให้กับอัลลอฮ์ไหมสมบัติท่านเคยจะให้กับอัลลอฮ์ยืมไหมท่านมีชีวิตเคยคิดไหมว่าฉันอยากสละเพื่ออัลลอฮ์ชีวิตของคนที่อยู่เพื่ออัลลอฮ์สุขที่สุดวันที่มันตายพี่น้องลองนึกสิวันที่เรากลัวอาซาบอัลลอฮ์เรากลัวเราห่วงเมียห่วงลูกท่านยังไม่มีเมียท่านยังไม่มีลูกเวลาจะตายห่วงพี่น้องแล้วคนที่ห่วงอย่างนั้นถ้าเขายืนหยัดในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองนึกตอนมาลาอิกะฮ์ลงมากล่าวกับท่านลาตะคอฟูวะลาตะฮซะนูอย่ากลัวอาซาบของอัลลอฮฺเจ้าอย่ากลัวอย่าเสียใจอะไรติดติ้งไว้ข้างหลังซอฮาบะห์รับตรงนี้ซอฮาบะห์ยอมเลยจึงทั้งหมดยอมสละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุนยาลำบากไม่เป็นไรดุนยาที่สุดก็ตายไม่มีอะไรหนักกว่าตายในดุนยาซอฮาบะห์รู้ตรงนี้พี่น้องอัมร์บินจะมูห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ขาพิการขาเป๋เดินกระเพกเข้าอิสลามตอนอายุ60กูฟูร์ทั้งชีวิตเข้าอิสลามตอน60รับอิสลามแล้วตรงกับอูฮุดสงครามอูฮุดพี่น้องที่รักอัมบินจะมูห์ดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนออกสู่สมรภูมิรบขอต่ออัลลอฮ์ท่านจะเห็นความแตกต่างดุอาของมุมินกับการขอของคนที่ไม่ใช่มุมินอัมบินจะมูห์ดุอาต่ออัลลอฮ์ก่อนจะออกจากบ้านอัลลอฮุมมะลาตะรุดนีอัลลอฮุมมะลาตะรุดนีโออัลลอฮ์อย่าผลักอย่าให้ฉันกลับมาบ้านเลยอย่าให้ฉันกลับมาบ้านอีกเลยยาอัลลอฮ์ดุอาก่อนลงจากบ้านไปสมรภูมิเพื่อจะไปสู่ตลาดในการค้าขายระหว่างเขากับอัลลอฮ์อย่าให้ฉันกลับมาบ้านอีกเลยยาอัลลอฮ์ออกไปพี่น้องหานบีก่อนตายยารอซูลอัลลอฮ์โอรอซูลของอัลลอฮ์อินกอตัลตุวะกุติลตุวันนี้ถ้าฉันออกรบแล้วฉันตายเนี่ยอะอัมชิบิรจิลิฮาดีซออียะฟิลญันนะห์ฉันจะได้เดินเท้าดีๆกับเขาบ้างมั้ยฉันจะมีโอกาสขาปกติมั้ยไม่ใช่ในดุนยาในสวรรค์ฉันจะเดินดีๆมั้ยในสวรรค์ยารอซูลอัลลอฮ์นบีบอกนะอัมได้เท่านั้นแหละพี่น้องอัมบินจะมัวสาบันขาแก่คนแปคนแก่ขาพิการออกสมรภูมิจีนะต่อสู้จนเสียสละชีวิตเองพร้อมกับลูกชายทั้งสองคนนี่คือสาบันสุขที่สุดเวลาเขาได้สละเขาในตาของอัลลอฮ์เขาไม่คิดถึงลูกแล้วเขาไม่คิดถึงภรรยาแล้วชีวิตเขาเกิดมาเพื่ออัลลอฮ์เขาจึงยอมสละทั้งหมดเพื่ออัลลอฮ์นี่แหละครับซอฮาบะห์ที่บันทึกและพลิกประวัติศาสตร์โลกอิบนุญะชินรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่เคยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติขอดุอาต่ออัลลอฮ์เช่นกันดูนะครับพี่น้องซอฮาบะห์แต่ละคนเวลาดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะรซุกนีรอจุลันยาอัลลอฮ์ฉันจะออกรบวันนี้ยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันเจอกับคนที่เลวที่สุดในบรรดากองทหารของมุชริกด้วยให้ฉันต่อสู้กับเขาไว้อยู่ข้อติลุนีและให้เขาฆ่าฉันยาอัลลอฮ์ขอให้เขาฆ่าฉันยาอัลลอฮ์และให้เขาตัดจมูกฉันและให้เขาตัดหูฉันอิดาลากีตุกะกอดันวันที่ฉันเจอกับพระองค์ในวันอาคิเราะห์
วันที่ฉันเจอกับอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์พระองค์จะถามฉันในจมูกเจ้าและหูเจ้าถูกตัดไปไหนอับดุลลาห์แล้วฉันจะตอบกับพระองค์ว่าฟีกะวะฟีรอซูลิกะฉันสละไปแล้วยาอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลแล้วพระองค์จะตอบฉันซอดักตะเจ้าพูดจริงแล้วอับดุลลาห์เขาหวังอย่างนั้นพี่น้องผมถึงบอกวันนี้สิ่งที่ผมหวังที่สุดพี่น้องคือตายในสนามการดาวะคือจบชีวิตในสนามทำงานศาสนาเราจึงบรรยายแบบไม่กลัวตายเราจึงพูดแบบไม่กลัวอะไรทั้งนั้นพี่น้องอยู่กรุงเทพท่านสบายท่านทำงานศาสนาทำงานดาวะท่านบรรยายท่านอยู่ในห้องแอร์ในห้องแบบนี้คนทำงานดาวะที่ต่างจังหวัดเสียงกับปืนเสียงกับระเบิดเสียงกับครอบครัวบางคนบอกสตะท่านนี่แรงไม่ห่วงลูกห่วงเมียหรอไม่ห่วงเลยผมได้เมียแบบไม่ต้องห่วงลูกเมียผมฝากอัลลอฮ์วันไหนผมตายผมไม่กลัวลูกเมียผมอัลลอฮ์จะดูแลต่อตราบใดที่วันนี้ผมดูแลศาสนาอัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงคิดชีวิตท่านมีชีวิตเดียวท่านตายทีเดียวท่านจบทีเดียวให้สมกับที่ท่านบอกกับอัลลอฮ์ว่ามะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฉันอยู่และฉันตายอัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์ท่านจงทำให้อัลลอฮ์เห็นทุกคนต้องตายกุลลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาตวันนี้เกิดเลือกไม่ได้เลือกที่จะตายได้วันนี้เราจะตายขอให้ตายแบบสิงห์แต่อย่าอยู่แบบหมาจงตายแบบพยัคฆ์อย่าอยู่แบบหมาพี่น้องหมายความว่าอะไรจุดยืนอิสลามท่านต้องเน้นถ้าท่านจะตายจงตายพร้อมอุดมการณ์ของท่านแต่ถ้าท่านอยู่แล้วเลาะแหละกับศาสนาไม่รับใช้ศาสนาอยู่แบบไปวันๆนั่นคือการใช้ชีวิตเหมือนหมาตัวหนึ่งพี่น้องที่รักฉะนั้นแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติท่านทั้งหลายจงเอาคุณลักษณะซอฮาบะห์ไปใช้ในการรักดุนรักอาคิเราะห์มากกว่าดุนยาท่านมีตรงนี้ได้พี่น้องครอบครองทุกสิ่งในดุนยาได้ดุนยาเหมือนแมลงวันอย่าไล่เราตามไม่ทันหรอกดุนยาไอโฟนกี่รุ่นแล้วครับพี่น้องคนถ้าไม่ใช้ประโยชน์จริงๆกับไอโฟนนะคนที่วิ่งไล่รุ่นไอโฟนนั่นคือแสดงออกของความโง่ทางสติปัญญาไม่ได้มีคุณค่าอะไรนอกจากคนใช้งานกับมันจริงๆแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นไล่มันนั่นแสดงความโง่ของท่านเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ไล่จับแมลงวันด้วยกับมือเปล่าท่านไม่มีวันไล่ทันแมลงวันจับมันมือเปล่าดุนยาคืออย่างนั้นฉะนั้นวันนี้พี่น้องท่านเป็นมุมินคุณอับนาอัลอาคิเราะห์วะลาตะคุนอับนาอัดดุนยาจงเป็นลูกของอาคิเราะห์จงอย่าเป็นลูกของดุนยามุมินจะมีเกียรติเวลาดุนยาไม่เข้าไปในหัวใจเขามุมินเกียรติเขาจะลดเวลาเขาเกิดมาเพื่อดุนยาซอฮาบะห์ใส่เสื้อเก่าใส่เสื้อหนาๆพี่น้องอิบนุฮุซาฟะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้าไปหากษัตริย์ส่งจดหมายให้จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกษัตริย์บอกคนให้ไปรับอับดุลลอฮ์บอกไม่ได้นบีสั่งใช้ให้ฉันมอบกับท่านด้วยตัวฉันเองห้ามคนผ่านกษัตริย์ต้องรับกับมือของตัวเองนั่นคือเกียรติของซอฮาบะห์วันนี้มุสลิมเราเป็นกลุ่มชนมีเกียรติแต่เกียรติของเราลดลงเนื่องจากเราหาเกียรติในดุนยาฉะนั้นแล้วพี่น้องที่รักที่มีเกียรติจงแสวงหาจงเอาดุนยาออกจากหัวใจท่านแล้วให้มันอยู่แค่เพียงในมือท่านอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจท่านอัลลอฮุมมะจอัลิดดุนยาฟีไอดีนาวะลาตัจอะลาฟีกุลูบินา
โอ้อัลลอฮ์ให้ดุนยาอยู่แค่ในมือเราด้วยอย่าให้มันเข้าไปในหัวใจเราเลยนี่คือดุอาเราไม่ใช่ไม่เอาดุนยาเอาแต่แค่ในมืออินชาอัลลอฮ์นี่คือซีฟัตแรกคุณลักษณะแรกหวังว่าเราและท่านจะทำได้ทุกคนพยายามนะครับหายใจอยู่ใช่ไหมซีฟัตที่สองคุณลักษณะที่สองสหบัตมีความยะกีนมั่นใจในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลัมยัรตาบไม่มีการสงสัยในหัวใจสหบัตแม้แต่นิดเดียวความยะกีนมั่นใจตรงนี้พี่รักอัลลอฮ์พูดอะไรสหบัตเชื่อแล้วมั่นใจว่าจะเกิดวันนี้ท่านมั่นใจกับอัลลอฮ์แค่ไหนวันนี้ท่านจริงกับอัลลอฮ์แค่ไหนวันนี้ท่านยืนหยัดกับอัลลอฮ์แค่ไหนตัวท่านเป็นคนวัดได้มุมินที่มั่นใจในอัลลอฮ์มุมินที่เชื่อมั่นในอัลลอฮ์หลังจากเขายกมือและเขากล่าวอามีนหัวใจเขาจะสงบแต่มนุษย์ที่มั่นใจในมักลุกเมื่อเขากล่าวอามีนแล้วหัวใจมันก็จะไม่สงบวันนี้ท่านไม่มีตังในกระเป๋าท่านมีปัญหาในชีวิตท่านรถท่านไปยางรั่วน้ำมันท่านไปหมดกลางทางมือของมุมินมันจะยกขึ้นฟ้าก่อนจะล้วงเข้ากระเป๋าหมายความว่าอะไรพี่น้องมุมินผู้ศรัทธาเขาจะยกมือขออัลลอฮ์ในความช่วยเหลือก่อนที่เขาจะขอความช่วยเหลือจากมนุษย์แต่วันนี้เวลาเรามีปัญหาคนแรกที่เรานึกคือมนุษย์สิ่งแรกที่เรากลับหาคือคนเมื่อนั้นนุสรอความช่วยเหลืออัลลอฮ์จึงไม่มาอย่างเราวันนี้ซอฮาบะห์ยะกีนมั่นใจในอัลลอฮ์ซอฮาบะห์มั่นใจว่ามักลูกทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เกิดสิ่งไหนอัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ก็ให้ได้และก็ห้ามได้อาทิเช่นอุมัรบินคอตตอบพี่น้องที่รักที่มีเกียรติรอฎิยัลลอฮุอันเวลาส่งกองทัพไปรบแม่พูดอุมัรบ่อยจริงๆเนี่ยผมชอบส่วนตัวนะแล้วผมไปพูดภูเก็ตวันนั้นงานอานาวาซาบิคุยเรื่องชีอะในบางจุดแต่ผมได้รับอามานะคุยเรื่องซอฮาบะห์ผมบอกถ้าเอากันจริงๆประเทศที่สมควรจะรักอุมัรบินคอตตอบมากที่สุดคือประเทศอิหร่านจริงไหมครับปิดไมค์แล้วครับได้ยินไหมห้องข้างๆมีเรียนแล้วครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อะไรนะโอ้โหยิ่งเบาเสียงนี่หมดคอนเซ็ปต์ผมทันทีผมยอมปิดไมค์เพื่อจะพูดดังนะอินชาอัลเลาะห์ได้ยินไหมเปิดยังไงครับนี่อ๋อแม่ทีหลังจัดธรรมศาสตร์ต้องให้ป้ากลางสนามผมบอกหมดแล้วนะครับมุสลิม3จังหวัดถ้าจัดบายานจัดงานผมจะบอกต้องปิดถนนแล้วปัจจุบันปิดถนนเกือบทั้งนั้นผมบอกงานอิสลามทำเล็กไม่ได้งานกาชาดปิดถนนได้งานดาวาก็ปิดได้เหมือนกันผมต้องทำแล้วต้องทำให้ได้อินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นพี่น้องที่รักได้ยินไหมข้างหลังได้ยินไหมครับมุมสุดอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ได้ยินก็แย่แล้วครับอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันครั้งหนึ่งพี่น้องส่งทัพไปรบเขาบอกอ่านอายะห์กุรอานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัดัลลอฮุลลซีนอามะนูมินกุมวะอามิลุศศอลิฮาตลายัสตักลิฟันนะฮุมฟิลอัรฎอัลลอฮ์สัญญากับผู้ศรัทธาชายและผู้นะครับบรรดาผู้ที่อีหม่านและอามันศอลิฮในหมู่พวกท่านพระองค์จะให้พวกเจ้าเป็นผู้ปกครองในพื้นพิภพอายะห์นี้พี่น้องอุมัรบินคอตตอบบอกกับซอฮาบะห์เวลาออกไปรบซีรูท่านทั้งหลายจงออกไปอิลาอัรฎิอัลลตีวะอะดะกุมุลลอฮ์
ไปยังแผ่นดินที่อัลลอฮ์ได้สัญญากับพวกท่านนั่นคือซอฮาบะห์มีความมั่นใจว่าทั้งหมดทั้งปวงจะเป็นไปตามที่อัลลอฮ์กล่าวไม่ยังยอมเรามาชาอัลลอฮ์นี่ต้องเป็นบันทึกประวัติศาสตร์นะครับไม่มีวิทยากรคนไหนแล้วมั้งต้องปิดไมค์บรรยายอาจจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยอินชาอัลลอฮ์และผมก็ไม่ให้ใครเป็นแบบผมอีกแล้วฉะนั้นพี่น้องที่รักซอฮาบะห์เมื่อมีความมั่นใจตรงนี้มีความยากเกณฑ์ตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ซอฮาบะห์ยอมเดินทุกวิถีทางเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเดินอย่างมั่นใจมุสลิมเราวันนี้พี่น้องที่รักที่เราอ่อนแอเพราะเราไม่เชื่อมั่นในคำสัญญาจากอัลลอฮ์อดีบินฮาติมรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีคนเคยยิ่งใหญ่ในสมัยคริสเตียนคนเคยเป็นผู้นำในระดับคริสเตียนยังไม่เข้ารับอิสลามนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอดีโออดีเอ๋ยที่ท่านไม่รับอิสลามเนี่ยเพราะท่านเห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ต่ำต้อยใช่ไหมพวกเราเป็นกลุ่มชนน้อยใช่ไหมนบีบอกกับอดีบินฮาติมพี่น้องบอกว่าลายูชิกันลายูชิกันลายุฟตะฮันนะกูนูซุกิสรอเอากะมากอลคลังสมบัติของกิสรอจะถูกเปิดอีกในไม่ช้าคลังสมบัติของกิสรอจะถูกเปิดในอีกไม่ช้าอดียังไม่ได้รับอิสลามอดีเข้ารับอิสลามสมัยนบีกิสรอยังไม่ล้มอาณาจักรเปอร์เซียยังไม่ล้มแล้วสุดท้ายพี่น้องยุคอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอาณาจักรกิสรอล้มสลายอดีบอกฉันคือคนหนึ่งมิมมันฟัตฮากุนูซะกิสรอคือคนที่เปิดคลังสมบัติของกิสรอด้วยตัวของฉันเองนี่คือคำสัญญาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติซอฮาบะห์มั่นใจซอฮาบะห์เชื่อใจซอฮาบะห์ยอมเดินตามแล้วเดินอย่างมั่นคงวันนี้มุมินชาวชนชาวบ้านทั้งหลายการทำงานดาวะของเราการทำงานศาสนาของเราท่านอย่าคิดว่าทำแค่ในมหาวิทยาลัยท่านจงอย่าคิดว่าจะทำแค่ในประเทศไทยท่านจงคิดให้ได้ว่างานฉันต้องไปทั่วโลกผมพูดปราศัยที่ภาคใต้บอกกับเยาวชนทั้งหมดเราต้องทำวีซ่าเราต้องทำวีซ่าเพราะเราจะไปบรรยายที่ไวท์เฮาส์เราจะไปบรรยายที่ไวท์เฮาส์งานดาวะเราจะเอาเข้าไปถึงไวท์เฮาส์ให้ได้รู้จักไหมครับบางคนบอกอะไรไวท์เฮาส์ทำเนียบขาวอเมริกาผมถึงบอกวันนี้เราต้องตั้งความหวังที่ยิ่งใหญ่พี่น้องเชื่อมั่นในนุสรอห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ซอฮาบะห์เชื่อมั่นตรงนี้พี่น้องเขาจึงคุมได้ทั้งหมดซอฮาบะห์พูดอะไรพี่น้องเกิดขึ้นได้ความยิ่งใหญ่ของหัวใจซอฮาบะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซะฟีนะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นซอฮาบะห์นบีซะฟีนะห์เนี่ยพี่น้องเป็นชื่อผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะแต่ว่าลงท้ายด้วยนะบ้านเราท่านนะหรืออ่ะมันจะเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่แต่ซอฮาบะห์ซะฟีนะห์ไม่ใช่ผู้หญิงพี่น้องเป็นผู้ชายครั้งหนึ่งซะฟีนะห์รอฎิยัลลอฮุอันอยู่ต่อหน้าสิงโตสิงโตจะเข้ามาหาซะฟีนะห์พี่น้องบนเกาะแห่งหนึ่งหัวใจของซะฟีนะห์หัวใจของอีมานหัวใจของซอฮาบะห์เห็นสิงโตเข้ามาข้างหน้าเรียกยาอับูฮาริสโอ้อับูฮาริสเอ้ยคือฉายาของสิงโตโอ้อับูฮาริสเอ้ยอันาซาฟีนะซอฮิบุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันคือซาฟีนะซอฮาบะห์ของรอซูลพูดแค่นั้นพี่น้องหยุดสิงโตก็หยุดทำไมอ่ะถ้าวันนี้บอกว่าผมทำท่านทำอาจจะโม
นี่ซาบัดพูดทำไมเขาคุมได้ล่ะเขาคุมไม่ได้นั่นคือมักลุกแต่ซาบัดยะเกนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่คุมมักลุกทั้งหมดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้แหละพี่น้องซาบัดมั่นใจตรงนี้เขาถึงยอมวิ่งเข้าหาสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สงครามบาดรนบีบอกกับซาบัดกูมูอิลันญันนะห์ท่านทั้งหลายจงลุกเข้าไปหาสวรรค์จงวิ่งเข้าหาสวรรค์ความกว้างของมันเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินซาบัดท่านหนึ่งอุมัยรอฎิยัลลอฮุอันถามนบียารอซูลุลลอฮ์สวรรค์กว้างเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินเลยเหรอนบีบอกใช่นะซาบัดถามอีกถ้าฉันตายวันนี้ฉันจะได้เข้ามั้ยนบีบอกได้บัคซาบัดพูดบัคพี่น้องอาหรับพูดบัคหมายถึงการทุ่มทั้งหมดของชีวิตเขวี้ยงอินพายลำทิ้งพี่น้องเขาบอกอินนะฮาละฮายาตุนตาวีละนี่เป็นชีวิตที่ยาวเกินไปถ้าฉันจะกินอินพายลำหมด3เม็ดแล้วจะเข้าสวรรค์ทิ้งหมดพี่น้องวิ่งกับศัตรูตายได้ทำไมซาบัดทำอุลามาบอกว่าเขาเห็นสวรรค์หรอกซาบัดไม่เห็นเขาเคยไปมาหรอไม่เคยไปแต่เชื่อในคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงยอมเข้าไปอย่างนั้นได้นี่คือซอฮาบะห์ซอฮาบะห์พี่น้องความเสียสละความทุ่มเททำงานนี่คือเสน่ห์ของซอฮาบะห์คือจุดที่เราและท่านทั้งหลายต้องเอาตามต้องยืนหยัดเดินตามแบบซอฮาบะห์ท่านทั้งหลายจงมั่นใจพี่น้องวันนี้ถึงใครจะมองอิสลามเป็นยังไงวันนี้ใครจะมองภาพลบมุสลิมเราใครจะโจมตีอิสลามทั่วโลกพี่น้องจงฟังไว้อย่างท่านใส่ฮิญาบจงเดินอย่างภูมิใจบนกรุงเทพมหานครนี้ท่านใส่ฮิญาบท่านไว้เคราท่านใส่หมวกกระเปี้ยท่านเดินไปทั้งหมดในแผ่นดินนี้จงเดินอย่างมีเกียรติเพราะท่านคืออับดุลลอฮ์ท่านคือบ่าวของอัลลอฮ์ท่านคือคนที่มีเกียรติที่สุดท่านคือผู้ที่กำใจชนะทั้งหมดเอาไว้และชัยชนะมันจะเป็นของผู้ศรัทธาท่านต้องมั่นใจท่านต้องอย่าอายท่านต้องเดินหน้าแล้วท่านจงรู้อัลลออินนันซอรัลลอฮิกอรีบแท้จริงการช่วยเหลือของอัลลอฮ์มันใกล้แล้วมันใกล้แล้วฉะนั้นผมถึงบอกวันนี้ท่านจงเดินนะจงมั่นใจภูมิใจแล้วเชื่อมั่นอิสลามต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนอิสลามจะกลับมายิ่งใหญ่อีกแน่นอนแล้วอิสลามจะนำสันติสู่โลกอย่างแท้จริงทุกระบบล่มแล้วพี่น้องทุกอย่างพังหมดแล้วเหลือแต่อิสลามอินชาอัลลอฮ์ท่านมีความยาเกณฑ์มั่นใจตรงนี้พี่น้องคุณจะได้รับความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มีคำถามด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเว้นช่วงให้พี่น้องถามนะครับแต่ยังและยังอย่าเพิ่งเขียนก่อนห้ามเขียนแม่พอพูดกับเสียงเปล่ายิ่งแสบคอมีบรรยายอีก3ที่อย่างต่ำติดพระรหัสสุขเสาถ้าเสียงหมดพี่น้องธรรมศาสตร์ต้องรับผิดชอบแล้วผมใจพี่น้องภาคใต้ขึ้นมาเรื่องท่านพอเสียงหมดแต่ผมประเภทอัลฮัมดุลิลละห์มี power bank ในตัวอินชาอัลลอฮ์มันชาร์จได้เวลาบรรยายเสร็จถ้าคุยปกติเสียงหมดบรรยายเสียงมาอีกฉะนั้นนี่คืออย่างนะที่สองนะครับพี่น้องก่อนจะเราเข้าคำถามแล้วสุดท้ายพี่น้องอย่างสุดท้ายของซอฮาบะห์คือการจริงจังการเสียสละในการทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการทุ่มเทเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในความรักที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องมีครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักที่มีเกียรติในสงครามบาดรอัลกุบรอนะครับพี่น้องเป็นสงครามจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จนบีประชุมนบีปรึกษากับครับมันครับได้เดี๋ยวขออนุญาตเอาไมค์เข้าใกล้หน่อยแล้วผมจะลดดีกรีลงบิสมิลลาห์พอแสบคอมาก
ก่อนมาบรรยายไม่ได้หยุดเลยพี่น้องที่รักแสบขอมาอัพใช้ไมค์แต่จะลดลงรายการอีกชั้นแล้วนะแม่ขัดใจเลิกแล้วล่ะครับพุทธหรือมุสลิมอ๋อดีครับดังนั้นดังต่อพี่น้องที่รักที่มีเกียรติเอาประมาณนี้นะเป็นการบรรยายที่ขัดใจมากๆนะครับพี่น้องเสียงไม่ออกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติในสงครามบาดรของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุชารัตนบีประชุมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านว่าเราจะเอายังไงกองทัพกุเรชกำลังบุกมาพี่น้องที่รักเราจะเอายังไงจะออกไปรบหรือจะทำยังไงมิกดาดบินอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลุกขึ้นพี่น้องบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์ลานะกูลูกะมากาลบะนูอิสราอีลลิมูซาเราจะไม่พูดเหมือนกับบะนูอิสราอีลพูดกับมูซาอะลัยฮิสสลามอิซฮับอันตะวะร็อบบุกะฟะกาติละวะอินนะฮาฮูนากออิดุนนี่อัลลอฮ์กล่าวบะนูอิสราอีลพูดกับนบีของเขามูซาเอ๋ยท่านจงไปรบท่านกับพระเจ้าท่านพวกเราจะนั่งรออยู่ตรงนี้แต่บรรดาซอฮาบะห์มิกดาดบินอัสวัดบอกวัลลซีบะอ์ซะกะบิลฮักขอสาบานต่อผู้ที่ส่งท่านมาด้วยความจริงยารอซูลุลลอฮ์จงไปท่านพระเจ้าของท่านแล้วพวกเราจะต่อสู้อยู่ร่วมกับท่านอันยะมีนิกะวะอันชิมาลิกวะมินคอลฟิกจะอยู่ขวาท่านซ้ายท่านและข้างหลังท่านเราจะสู้ร่วมกับท่านตราบใดถ้าคนตาเรายังกระพริบได้นี่คือซอฮาบะห์อยู่ร่วมกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมีความสุขพี่น้องแล้วอันซอดก็ลุกขึ้นบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ลาวิสตะรัตบินาฮาซัลบะห์ถ้าท่านพาเราไปที่ทะเลนี่ยารอซูลุลลอฮ์ฟะคอตตะละคอตนาฮุมาแล้วถ้าท่านโดดลงนี่ยารอซูลุลลอฮ์พวกเราทั้งหมดชาวอันซอดจะโดดตามท่านทันทีมาตะคัลลัฟมินนารัจุลวาฮิดุนจะไม่มีชายคนเดียวแม้แต่คนเดียวชาวอันซอนที่จะยืนอยู่บนฝั่งทั้งหมดจะโดดตามท่านหมดนี่คือความรักของซอฮาบะห์ที่มีต่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลูกธนูจะเจอกับนบีซอฮาบะห์จะเอาคอตัวเองรับอบูตอลฮะรอฎิยัลลอฮุอันลูกธนูจะหาท่านนบีอบูตอลฮะกันนะฮรีดูนะนะฮริกให้โดนคอฉันเองยารอซูลุลลอฮ์อย่าโดนท่านความรักของซอฮาบะห์มีต่อนบีพี่น้องซะบินรอบีอะรอฎิยัลลอฮุอันซอฮาบะห์ของท่านนบีสู้สงครามอุฮุดจนจะจบชีวิตพี่น้องนบีถามหาซะบินรอบีอะให้คนไปดูซะอัดอยู่ไหนซะบินรอบีอะอยู่ที่ไหนไปดูพี่น้องซะอัดบินรอบีอะ80กว่าแผล80กว่าแผลอยู่ที่ร่างกายของซะบินรอบีอะคนไปดูพอเจอซะบินรอบีอะเขาบอกว่ารอซูลุลลอฮ์ฝากสลามให้มาถึงท่านด้วยซะบินรอบีอะซะได้ยินอย่างนั้นพี่น้องจงฝากสลามฉันให้กับรอซูลด้วยแล้วบอกว่ากุลยารอซูลุลลอฮ์จงเอาคำพูดนี้ไปบอกกับนบีโอ้รอซูลุลลอฮ์เอ๋ยโอ้ยารอซูลุลลอฮ์อัจดูรีฮัลญันนะฉันได้กลิ่นสวรรค์แล้วยารอซูลุลลอฮ์ฉันได้กลิ่นสวรรค์แล้วยารอซูลุลลอฮ์ชีวิตยังไม่จบอัลลอฮ์ให้ได้กลิ่นแล้วพี่น้องถ้าเป็นเราล่ะวันที่เราจะตายแล้วเราได้กลิ่นเหมือนซอฮาบะห์ได้กลิ่นเรารู้สึกเหมือนซอฮาบะห์รู้สึกพี่น้องพร้อมไหมจะทิ้งดุนยาพี่น้องพร้อมไหมที่จะออกแล้วอยากจะหลุดพ้นจากดุนยาซอฮาบะห์รักท่านนบีที่สุดพี่น้องที่รักซอฮาบะห์รักท่านนบีที่สุดซอฮาบะห์ไม่เคยอิจฉาใครเลยพี่น้องซอฮาบะห์ไม่เคยอิจฉาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผู้ที่ซอฮาบะห์อิจฉามีอยู่คนเดียวในหน้าประวัติศาสตร์คนที่ซอฮาบะห์อิจฉามีอยู่คนเดียวพี่น้องคือซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าซุลบะจะดัยนซุลบะจะดัยนเป็นซอฮาบะห์ที่ไม่ใช่ว่าเป็นซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกับซอฮาบะห์คนอื่นบางคนไม่รู้จักบางคนไม่เคยดินชื่อมาเลยซ้ำซุลบะจะดัยน์เป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่เป็นคนรวยแล้วขอเข้ารับอิสลาม
เมื่อเข้ารับอิสลามพี่น้องญาติเขาน้าเขาบอกว่าถ้าท่านรับอิสลามโอซุลบาจาไดเอ๋ยเราจะตัดทั้งหมดที่เป็นของท่านสมบัติท่านอะไรที่เราเคยให้เราจะตัดหมดซุลบาจาไดบอกว่าอานะมุตตะบิอันมุฮัมมัดันฉันขอตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหลือแค่เหลือที่สุดท้ายกับตัวซุลบาจาไดผ้าอย่างเดียวสมบัติเงินทองพี่น้องตัดหมดพี่น้องเพราะเข้ารับอิสลามเขายืนหยัดนั่นคือซุลบาจาไดผมดูในยุคของเราปัจจุบันพี่น้องบางคนวันนี้ยืนหยัดในการเป็นมุสลิมผมเจอพี่น้องอาจจะรู้จักชะบาบเยาวชนคนหนึ่งจากเชียงใหม่นู้นผมไปบรรยายอีสานพี่น้องลงมาฟังจากเชียงใหม่มาอีสานดูไม่ออกว่าเป็นมุอัลลัฟมารู้ตอนจะกลับคนเดียวในครอบครัวยืนหยัดทั้งน้ำตาแม่ไม่เข้ารับอิสลามอยู่กับแม่พี่น้องแต่เขายืนหยัดได้ขนาดนั้นผมบอกสุดยอดของความอีมานแล้วซุลบาจาไดอยู่แบบนั้นแล้วมาอยู่กับท่านนบีทิ้งทั้งหมดมาอยู่กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรเลยไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลยพี่น้องอยู่กับท่านนบีจนวันในศึกตะบูกศึกตะบูกคือสงครามครั้งสุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุลบาจาไดพูดกับท่านนบีประโยคสุดท้ายก่อนจบก่อนจะจากโลกนี้บอกยารอซูลุลลอฮ์ยารอซูลุลลอฮ์อุดอูลีชะฮาดะจงขอให้ฉันตายชะฮีดด้วยเถอะในวันนี้จงขอให้ฉันตายชะฮีดด้วยเถอะนบีดุอาให้พี่น้องตายชะฮีดเสียชีวิตจริงๆซุลบาจาไดอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเข้ามาเห็นศพซุลบาจาไดพี่น้องคนขุดศพคนเฝ้าศพคนจัดการศพอบูบักอัสซิดดีอุมาร์บินคอตโตมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรหนุนซุลบาจาไดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงไปในกุโบร์เองท่านรอซูลลงไปในกุโบร์เองแล้วให้อบูบักกับอุมาร์ส่งศพของซุลบาจาไดนบีจับซุลบาจาไดลงกุโบร์ด้วยตัวของท่านเองอานัสบินมาลิกเห็นอย่างนั้นพี่น้องบอกยาไลตานียาไลตานีโอ้ตัวฉันคุณตุซอฮิบะลฮัฟรฉันหวังว่าฉันจะเป็นเจ้าของหลุมศพนี้เหลือเกินฉันอยากจะเป็นเจ้าของหลุมศพนี้เหลือเกินมัยยัดแล้วท่านไปอ่านประวัติกี่มัยยัดที่นบีเอาลงด้วยตัวท่านเองหนึ่งคือซุลบาจาไดแล้วอีกมัยยัดพี่น้องที่นบีจัดการด้วยตัวเองคือยูไลบีบรอฎิยัลลอฮุอันยูไลบีบซอฮาบะห์ผิวดำไม่มีเกียรติในสังคมตัวดำผิวดำซาฮาบะห์พี่น้องอ่านประวัติยูไลบีบอีกเราอ่านผิวเผินยูไลบีบแต่งงานนะครับแล้วก็เสียชีวิตจริงๆมีลึกกว่านั้นผมไปอ่านเจอก็ตกใจอุลามาบอกว่ายูไลบีบเป็นซาฮาบะห์ที่อัลลอฮ์ไม่ยินยอมให้แต่งงานกับมนุษย์ในดุนยาสหบัตท่านนี้อัลลอฮ์ไม่ให้แต่งงานกับผู้หญิงในดุนยาเพราะอัลลอฮ์จะให้เขาแต่งงานกับฮูรุลไอน์เพราะวันที่ยูไลบีบเสียชีวิตพี่น้องอ่านลึกลงไปอีกไม่ใช่ว่ายูไลบีบอยู่กับภรรยาแล้วไม่เป็นวันที่ยูไลบีบกำลังจะเดินเข้าหาภรรยากำลังจะไปแต่งงานกำลังจะสู่คืนนิกะห์กำลังจะไปแต่เสียงเรียกญิฮาดเกิดขึ้นยูไลบีบจึงหันหลังกลับอุลามะห์จึงบอกว่ามาชาอัลลอฮ์อับาอัยยะตะซาวะจะบิมรอตินมินอะห์ลิดุนยาเขาถูกปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ให้ในการที่ยูไลบีบจะแต่งงานกับสตรีในดุนยาแล้วยูไลบีบศพของเขาไม่มีอะไรหนุนหัวยูไลบีบนอกจากช่วงขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นแล้วนบีพูดอานามินฮูวะฮูวะมินนีอานามินฮูวะฮูวะมินนีฉันเป็นส่วนหนึ่งจากเขาแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งจากฉัน
ซอฮาบะห์สุขพี่น้องดังนั้นซอฮาบะห์จึงยอมทำทุกอย่างเพื่อจะให้กลับไปพบกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้อุมัรบินคอตตอบพี่น้องที่รักใช้ชีวิตอย่างสมถะใช้ชีวิตอย่างไม่มีอะไรเลยอุมัรถามฮับซอลูกสาวพี่น้องบอกโอ้ฮับซอเอ๋ยลูกลองบอกพ่อสิลูกที่นอนของรอซูลที่ดีที่สุดในบ้านเจ้าเนี่ยเป็นยังไงลูกลองบอกพ่อสิลูกฮับซอบอกโอ้พ่อจ๋าที่นอนดีที่สุดของท่านรอซูลในบ้านคือเป็นผ้าถ้าเดือนหนาวฤดูหนาวฉันจะพบเป็นสองทบอีกครึ่งนึงก็จะไว้ห่มแต่ถ้าฤดูร้อนท่านก็จะพบหมดไม่เหลือไว้ห่มนี่คือที่นอนที่ดีที่สุดของท่านนบีอุมัรถามอีกลูกจ๋าลองบอกพ่อสิลูกอาหารที่ดีที่สุดของท่านรอซูลในบ้านเจ้าคืออะไรฮับซอบอกมันเป็นมีอยู่ครั้งหนึ่งโอ้คุณพ่ออามีรุลมุมินีนถุงหนังมีเนยท่านนบีเปิดแล้วก็ตัดถุงหนังออกเอาเศษนมปังเนี่ยมีนกเช็ดกับเนยที่ติดที่ถุงหนังนี้แล้วท่านก็ทานมันอย่างอร่อยนี่คืออาหารที่ดีที่สุดที่รอซูลกินในบ้านฉันอุมัรได้ยินอย่างนั้นพี่น้องบอกว่าลูกเอ๋ยเพื่อนพ่อสองคนเดินล่วงหน้าไปก่อนแล้ววันนี้บุคคลที่สามกำลังเดินทางไปถ้าวันนี้เขาเดินไม่ตรงบุคคลสองคนนั้นเขาจะไม่มีวันพบสหายของเขาอีกเลยอุมัรจึงเดินทุกอย่างเหมือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนวินาทีสุดท้ายขออนุญาตท่านอาอิชะห์ฝังมัยัดเคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบชีวิตด้วยกับความรักนี่คือซอฮาบะห์ที่มีหัวใจวันที่ซอฮาบะห์ทุกข์ที่สุดในชีวิตคือวันที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากโลกนี้ไปวันที่นบีมือตกพี่น้องที่นบีบอกมาอัรรอฟีกิลอะลาแล้วมือตกซอฮาบะห์ทุกข์ทั้งหมดนั่นคือความรักวันนี้เราและท่านทั้งหลายพี่น้องจงถามตัวเองท่านรักซอฮาบะห์ท่านรักนบีแค่ไหนพี่น้องล้วงมือในกระเป๋าสิแล้วท่านจะพบความรักระหว่างท่านกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเคยเจอนี่ไหมในกระเป๋าท่านเคยเจอสิ่งนี้ในกระเป๋าท่านไหมตลอดชีวิตท่านท่านเคยพบไม้ที่มีขนซึ่งบางคนรังเกียจท่านเคยเห็นสิ่งนี้ในกระเป๋าท่านไหมในชีวิตท่านแล้วท่านรู้ไหมไม้อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ตอนที่นบีจะจบชีวิตพูดไม่ได้แล้วแต่ท่านเรียกหาไม้อันนี้ที่ผมพูดแล้วท่านล้วงไปในกระเป๋าท่านอีกครั้งท่านเจอโทรศัพท์รุ่นใหม่ไหมท่านเจอโทรศัพท์มือถือไหมท่านเจออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตท่านท่านเจอท่านแสวงหาสิ่งที่ตรงนับสู่ท่านได้ทำไมแสวงหาความรักที่มีต่อนบีไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราหาไม่ได้หรือเราไม่เคยใส่ใจตั้งแต่แรกต่างหากเราไม่เคยให้ความสำคัญเพราะเรามองนบีแค่เฉพาะในมัสยิดเราพองท่านนบีเฉพาะเรื่องละหมาดแต่เราไม่เคยเอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปในหัวใจเราเลยพี่น้องบิลาลบินรอบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีจบชีวิตนบีเสียนบีวะฟาตอยู่มะดีนะห์ไม่ได้บิลาลไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ในมะดีนะห์ได้ต้องฮิจเราะห์ไปที่อื่นทำไมยอมทิ้งเราดอห์ทำไมยอมทิ้งมัสยิดนบวีทำไมยอมทิ้งแผ่นดินฮารอมบิลาลอยู่ไม่ได้พี่น้องเพราะบิลาลเมื่ออยู่ที่มะดีนะห์เขาจะคิดถึงท่านนบีตลอดเขาจะคิดถึงท่านนบีและบิลาลจะคิดถึงจนอยู่ไม่สงบวันที่พ่อเราตายพี่น้องจำได้ไหมวันที่แม่เราตายสำหรับคนตายวินาทีแรกที่มาถึงบ้านหลังจากฝังมัยยัตอยากเข้าบ้านไหมท่านยังไม่สัมผัสกับบรรยากาศตรงนี้ท่านไม่รู้สึกโดยเด็ดขาดท่านไม่อยากเข้าบ้านไม่อยากเห็นเก้าอี้ที่อายอเคยนั่งไม่อยากเห็นครัวที่มะเคยยืนไม่อยากเห็นเตียงที่อับบาเคยนอนท่านไม่อยากเข้าบิลาลไม่อยากเข้ามาดีนะห์ทั้งหมดจนสุดท้ายพี่น้องที่รักวันที่บิลาลจะจบชีวิตบอกกับภรรยาท่านลาตับกีลาตับกีอย่าร้องไห้
ธอจงอย่าร้องในการตายของฉันกอดันซาวฟาอัลกอลอัลมะฮับบะพรุ่งนี้ฉันจะได้เจอกับคนที่ฉันรักที่สุดแล้วโอ้โหพี่น้องเรานึกวินาทีที่ชีวิตเราปิดและเราจะได้พบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลาลพูดกอดันซาวฟาอัลกอลมะฮับบะฉันจะได้พบกับคนที่ฉันรักที่สุดแล้วคำพูดนี้เกิดไม่ได้พี่น้องถ้าท่านไม่รักท่านนบีจริงๆถ้าท่านไม่ทุ่มเทกับท่านนบีจริงๆอินชาอัลลอฮ์จงฟื้นฟูสุนนะในชีวิตท่านแล้วท่านจะเป็นคนมีเสน่ห์จงฟื้นฟูความรักของท่านที่มีต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วชีวิตท่านจะพบกับรักที่แท้จริงจงฟื้นฟูความรักของท่านที่มีติดต่อซอฮาบะห์แล้วท่านจะรู้ว่าฮีโร่ตัวจริงคือใครจงอย่าเชื่อวันนี้สังคมตะวันตกกำลังหลอกท่านสังคมยะฮูดกำลังหลอกท่านจงกลับมาหาฮีโร่ของท่านวันนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เอ่ยชื่อซอฮาบะห์ไม่ถึง10คนเสียเวลาเสียดายอายุในการเกิดเป็นคนของท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องพยายามนกขุนทองแม้แต่หมามันยังรู้จักคนที่ให้ข้าวมันไม่กัดใครที่เคยข้าวมันแล้วมุมินอย่างเราจะลืมคนที่เอาเลือดเขียนประวัติศาสตร์อิสลามได้ยังไงอินชาอัลลอฮ์รักนบีแสดงออกรักซอฮาบะห์ยืนหยัดแล้วเมื่อนั้นพี่น้องเราและท่านทั้งหลายจะอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์อย่างแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับก็จะฝากพี่น้องเดี๋ยวให้คำถามเป็นน่าจะเขียนมั้งมุสลิมน่าจะเขียนใช่ไหมครับเชิญนะครับเชิญเลยให้เวลาดื่มน้ำได้นะครับเมื่อ2วันที่แล้วเพิ่งเจอกันเองนะมาหน้าของอานามนะครับมาชาอัลลอฮ์ทำงานจริงจังนะครับเจอทุกครั้งที่มากรุงเทพอย่าเข้าใจว่าเป็นมือปืนนะครับพอไปที่ไหนจะเจอพี่น้องเสื้อเทาตลอดอันฮัมนะครับอันฮัมดุลิลละห์สมชื่อเลยนะครับครับบิสมิลลาห์เชิญเลยครับครับผมอยากจะทราบชื่อของซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่ท่านนบีบอกว่าเขาจะเป็นชาวสวรรค์เพียงเพราะว่าเขาคนนี้ชอบอภัยโทษให้แก่ผู้อื่นนะตอนที่เขาจะนอนอันฮัมดุลิลละห์อันนี้นี่ผมยังไม่เคยเจอกับตัวเองนะครับว่าจะได้เป็นชาวสวรรค์ว่าซอฮาบะห์ท่านนี้ผมยังไม่เคยเจอแล้วก็วัลลอฮุอะลัมท่านนี้จำชื่อไม่ได้จริงๆครับอิบนุอุมัรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนั้นยังไม่ได้เพราะเพิ่งเคยได้ยินเป็นซอฮาบะห์ที่ไม่มีชื่อเหมือนกันใช่เพราะส่วนใหญ่บางครั้งซอฮาบะห์แบบเนี้ยบอกว่าจะเป็นชาวสวรรค์อะไรเงี้ยบางครั้งเป็นซอฮาบะห์ที่ไม่ถูกเอ่ยชื่อก็มีอย่างเช่นนบีบอกเดี๋ยวจะมีชาวสวรรค์เดินผ่านมาถ้าคนนี้นะครับอันนี้ใช่ป่าวที่มา3ครั้งอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าท่านนี้ไม่ใช่อิบนุอุมัรแต่คนที่ไปสืบข่าวคืออิบนุอัมไปสืบว่าคนคนนี้มีอามานอะไรเพราะนบีบอกอิตละอะไรนะรอจุลุมินอะห์ลิลญันนะห์เอากันมาก่อนชาวสวรรค์กำลังจะผ่านมาท่านก็ชาวอันซอรคนนี้เดินผ่านมาเข้าเปียกรอยอาบน้ำละหมาดถือรองเท้าแตะมาด้วย3ครั้ง3วันคนเดิมตลอดจนอิบนุอัมรนะครับอิบนุอัมรรู้สึกว่าเอ๊ะมีอามานอะไรก็ไปแกล้งบอกว่าทะเลาะกับพ่ออยากค้างที่บ้านด้วยชายคนนี้บอกเชิญ3คืน3วันพี่น้องอิบนุอัมรอยู่ที่นั่นอับดุลลอฮ์อิบนุอัมรไม่ได้ว่าละหมาดตะฮัจญุดทั้งคืนอะไรยังไงนอนพลิกตัวไปมาแต่พลิกแกก็เอ่ยชื่ออัลลอฮ์นะซึ่งไม่ได้เป็นอามานที่ซอฮาบะห์ดูแล้วแบบโอ้นี่เองไม่คืออิบนุอัมเองเนี่ยอับดุลลาห์อิบนุอัมเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่ละหมาดทั้งคืนแล้วละหมาดลืมภรรยาคนที่ไปสอดแนมอิบนุอัมเนี่ยละหมาดแบบไม่สนใจภรรยาคืนแรกของการแต่งยืนละหมาดจนทิ้งภรรยาแกไปดูซอฮาบะห์ตอนนี้ไปอามานก็ไม่เท่าไหร่ทำไมเป็นชาวสวรรค์ขนาดนั้นสุดท้ายครบ3วันเดินกลับเขาก็เลยเรียกบอกว่าจริงๆแล้วอิบนุอัมเลยถามว่าท่านมีอามานอะไรฉันสารภาพไม่ได้ทะเลาะกับพ่อหรอกแต่มาเพื่ออยากรู้ว่ามีอามานอะไรเขาบอกก็เห็นเท่าที่เห็นเท่าที่มีแต่มีอยู่2อย่างที่เขารู้สึกว่ามันเป็นอามาน1เขาไม่เคยอิจฉาใครเลยเวลาใครได้รับเนียมัตเขาไม่เคยอิจฉาแล้ว2
ขาไม่เคยคิดร้ายกับพี่น้องมุสลิมง่ายๆแต่ทำยากเพราะอิจฉากับคิดร้ายมันมากับนับสู่เราตลอดสองอามันง่ายๆนะเป็นชาสวรรค์เลยพี่น้องนะคิดดีไม่อิจฉาคนมาชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นชาอัลลอฮ์เราก็พยายามนะครับแต่ชื่อไม่ได้ถูกเกิดเอ่ยชดชงว่าเป็นใครนะครับรู้แต่ว่าเป็นชาวอันซอรนะครับวันเราอันนับมีอีกไหมครับของมุสลิมเดี๋ยวเรารวมและตอบทีเดียวครับครับเราจะพูดถึงซาบ้านผู้ชายนะครับซึ่งน้อยมากที่เราจะได้ยินเรื่องราวกับซาบียะซึ่งซาบียะก็ที่อาจารย์บอกนั่นแหละก็คือเป็นใช่เบื้องหลังนะครับใช่ครับแล้วก็อีกปัจจัยการคือต่างที่นี่อาจจะโจมตีหลังบ่อยในเรื่องของเราไม่ค่อยเชื่อชูแบบผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วตัวอย่างอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างซาบียะที่สำคัญแล้วก็ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ที่ช่วยในงานศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์ครับจริงๆซอฮาบียะเนี่ยพี่น้องมีเยอะและเอายกตัวอย่างละกันที่ช่วยและคิดมัดงานศาสนาอย่างมากจริงๆซอฮาบียะก็คือทั้งหมดช่วยเหลืองานศาสนาหมดเอาชัดเจเอาที่ชัดๆนะครับผู้หญิงที่ท่านนบีพูดว่าเป็นหญิงชาวสวรรค์หญิงชาวสวรรค์นั่นคืออุมมุไอมันรอฎิยัลลอฮุอันฮาแม่ของไซด์แม่ของอุซามะห์บินไซด์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเป็นหญิงผิวดำพี่น้องแต่นบียกย่องว่าใครอยากแต่งงานกับหญิงชาวสวรรค์ฟัลยะตะซาวัจอุมมุไอมันจงแต่งกับอุมมุไอมันอุมมุไอมันนบียกย่องเป็นแม่หลังจากแม่ฉันดูแลท่านนบีแล้วเป็นหญิงที่ฮิจเราะห์ในทางของอัลเลาะห์ไปเพียงลำพังโดยไม่มีน้ำและไม่มีอาหารเลยเดินทางจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์ไม่มีอาหารและไม่มีน้ำเดินทางกับรถปัจจุบัน8ชั่วโมงโดยประมาณอุมมุไอมันเดินเท้าร้อนจนสลบแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือนั่นคือความช่วยเหลืองานศาสนาของอัลลอฮฺอุมมุสลามะอุมมุลมุมินีนรอฎิยัลลอฮุอันฮาเป็นหญิงภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่อัลลอฮฺทดสอบร้องไห้เป็นเวลา1ปีเต็มตอนที่อบูซะลามะฮิจเราะห์พี่น้องสามีเก่าสามีคนแรกฮิจเราะห์ออกไปอุมมุสลามะห์โดนพรากออกเผ่าเขาไม่ให้เดินทางบอกอบูสลามะห์ท่านจะไปก็ไปห้ามเอาอุมมุสลามะห์ไปอุมมุสลามะห์คิดถึงสามีพี่น้องออกมานอกเมืองมักกะฮ์ทุกวันออกมาตอนเช้าและกลับตอนเย็นเป็นเวลา1ปีเต็มๆออกมาร้องไห้จนเย็นแล้วกลับออกมาร้องไห้เย็นแล้วกลับ1ปีเต็มการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายผ่านการทดสอบอบูสะลามะห์เสียชีวิตได้สามีคนใหม่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอิสลามคือศาสนาที่ให้เกียรติผู้หญิงพี่น้องผมเลยเคยถามกับพี่น้องให้ทั่วทั้งพุทธทั้งมุสลิมคุณลองบอกผมสิถ้าการให้ผู้หญิงปกปิดเรือนร่างเป็นการดูถูกเป็นการกดขี่ฉะนั้นจับผู้หญิงแก้ผ้าคือการให้เกียรติใช่ไหมการจับผู้หญิงแก้ผ้าเป็นงานศิลปะถ้าอย่างนั้นผมขอแม่ของคนถ่ายตาศิลปะเอามาทำงานศิลปะคุณจะเอาไหมไม่เอาผู้หญิงจึงเป็นสินค้าสำหรับศัตรูอิสลามทุกโฆษณาจึงมีผู้หญิงเกือบทั้งนั้นในขณะที่อิสลามปกป้องผู้หญิงให้อยู่ในที่ลับลองตอบใครให้เกียรติแล้วใครยามเกียรติยาทาสยังมีผู้หญิงโปรดิวเซอร์พี่น้องโฆษณานะครับนี่ถึงบอกว่าถ้าอิสลามไม่กลับเรียบร้อยพี่น้องสังคมนะครับจะซากันรอค่อยนั้นนี่คล้ายๆกันนะครับเมื่อกี้ผมลืมพูดไปอุสตาจะพูดว่าทำไมประเทศอิหร่านจึงรักจึงต้องรักท่านอุมัรแต่อุสตายังไม่ได้พูดใช่ครับเพราะอุมัรบินคอตบเป็นผู้นำอิสลามไปสู่อาณาจักรเปอร์เซียแต่ก่อนกิสรอพวกเปอร์เซียพวกกิสรอเป็นพวกบูชาเจ้าเวทพวกต้นตระกูลพวกโคไมนี่พวกนั้นอาฟาดพวกกิสรออิสลามไปในยุคนั้นยุคอุมัรบินคอตอมขยายอิสลามจนถึงเปอร์เซียล้มอาณาจักรกิสรอลงสถาปนารัฐอิสลามขึ้นที่นั่นทั่วโลกผมถึงบอกถ้าอิหร่านใจเป็นธรรมและหัวใจมันสะอาดมันต้องรักคนที่เอาอิสลามไปให้มันแต่ถ้าหัวใจมันสกปรกแบบนี้
วันหนึ่งผมจะย้อนประวัติศาสตร์อุมัรอีกครั้งเราจะไล่คนที่ด่าอุมัรออกจากประเทศเหมือนกับอุมัรไล่กิสรอออกจากประเทศเช่นกันแล้ววันนั้นจะไปถึงท่านโอ้บรรดาศัตรูของซอฮาบะห์เอ๋ยถ้าฉันไม่ไปด้วยตัวฉันเองแน่นอนญะมาอะฮ์ฉันจะไปถึงท่านอินชาอัลลอฮ์นะครับจงระวังไว้อินชาอัลลอฮ์เพราะผมมีดีกว่าปืนผมมีดีกว่าระเบิดผมมีสิ่งที่ดีกว่านิวเคลียร์อยากรู้ว่าอะไรนะแล้ววันหนึ่งท่านจะรู้ว่ามันคืออะไรอินชาอัลลอฮ์หัวเราะแบบมีเล่นในนะครับบอกเลยแล้วกันเดี๋ยวนอนไม่หลับอาวุธของผมคือพวกคุณเพราะพวกคุณคุณภาพอนุภาพร้ายแรงยิ่งกว่านิวเคลียร์นิวเคลียร์เป็นมัคโลกถูกสร้างและมนุษย์ก็ทำมันเหมือนกันแต่เยาวชนชาบาบที่เข้าใจศาสนามีอนุภาพยิ่งกว่านั้นพี่น้องเชื่อผมอินชาอัลลอฮ์นะครับทำไมซอฮาบะห์ที่มีทัศนะแตกต่างจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติมาชาอัลลอฮ์สุดยอดของคำถามอบูบักกับอุมัรขัดแย้งกันตั้งกี่เรื่องแต่ซอฮาบะห์อยู่ร่วมกันได้เพราะเขารู้เป้าชีวิตเขาต้องเดินเพื่อใครซอฮาบะห์ไม่เอานับสู่อยู่ข้างหน้าขัดแย้งก็ถกพอถกก็จบวันนี้เราขัดแย้งก็ถกพอถกก็แบ่งสุดท้ายไม่ได้จบที่อะไรเลยพี่น้องจบที่การแบ่งพวกแล้วใครที่เจ็บปวดอุมมะห์อิสลามทั้งหมดเจ็บปวดฉะนั้นวันนี้ผมขอแต่ครับหยุดทะเลาะกันหยุดแตกแยกกันจงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสิ่งไหนคีลาฟที่คุยได้คุยอย่าเอาอารมณ์ข้างหน้านะครับพี่น้องเจ็บปวดผมเจ็บปวดนะครับพี่น้องและก็ไม่ชอบการไม่ให้เกียรตินักทำงานศาสนาด้วยกันผมถึงบอกว่าคนทำงานศาสนามีคุณค่ามันมีผิดมีถูกทั้งนั้นแหละพี่น้องแต่วันนี้สิ่งที่เราขาดในสังคมคือการให้เกียรติกันเด็กไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสเด็กนั่นคือความชิบหายของสังคมน่าเจ็บใจน่าเจ็บปวดครูบางคนของเราเราเคยจับมือเขาเราเคยกินน้ำบ้านเขาเราเคยสนทนากับเขาแต่เรากล้าด่าเขาแต่กับอุลามาบางท่านท่านไม่เคยจับมือกับเขาท่านไม่เคยสนทนากับเขาท่านอ่านหนังสือเขาแต่ท่านให้เกียรติเขาได้แปลกจริงๆนี่คือความเขลาของนักทำงานดาวะถ้าคนทำงานดาวะเป็นอย่างนี้แล้วมาดโอจะไปไหนผมถึงไม่หวังกับใครพี่น้องหวังกับตัวพวกท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องซอฮาบะห์ขัดแย้งแต่ยืนฐานด้วยความรักซอฮาบะห์ขัดแย้งแต่ยืนฐานบนเป้าหมายเขาจึงเดินสุดเป้าหมายของพวกเขาได้นะครับอินชาอัลลอฮ์ก็พี่น้องพยายาม มารยาทในที่ประชุมเป็นยังไงครับก็ดูพี่น้องประชุมอาดับอย่าพูดในขณะที่พี่น้องพูดแล้วเมื่อใดที่มีความเห็นขัดแย้งกับอามิตรของท่านจงถกกันให้จบในมติที่ประชุมห้ามคุยในวงเล็กหลังจากวงใหญ่มีอะไรทะเลาะในที่ประชุมมีอะไรเสนอที่ประชุมนั่นคือคนจริงไอ้ขี้ขลาดคือไม่เสนอเวลาเข้าประชุมแล้วมันดันไปคุยกันหลังประชุมแล้วเมื่อเกิดญะมาอะฮ์ทำงานพลาดมันจะพูดว่ากูว่าแล้วกูบอกแล้วมึงบอกใครอ่ะผมด่าไปเยอะพี่น้องไม่ต้องห่วงผมนี่ด่าโดนตัวเองด้วยบางครั้งตอนประชุมกันเราเงียบเรื่องอะไรมันจะเรียกมันประชุมทำไมเมื่อประชุมต้องออกความเห็นคุณขัดแย้งกับอมิตรคุณต้องแสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับตรงนี้มีเหตุผลโต้กันอัดกันในที่ประชุมเมื่อจบถ้าอมิตรตัดสินอย่างน้อยคุณแสดงออกและความเห็นท่านแล้วเวลาเขาตัดสินไปไม่ตรงกับที่ท่านต้องการอัลฮัมดุลิลลาห์ซะมีอ์นะวะอัตอนะนี่คือการทำงานแบบญะมาอะฮ์ที่ไม่แตกฉะนั้นผมจะบอกระบบประชุมจะเป็นมูชาวรัตหรือมัจลิสอะไรก็แล้วแต่ถกกันทะเลาะกันในที่ประชุมเอาให้ทุบโต๊ะก็ทำไปแต่หลังจากซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะ
ความรักต้องเกิดงานต้องเดินแล้วเมื่องานพังมันก็ไม่โทษใครชาลอตทำนะจะมีอมิตรสองคนในที่เดียวพังอย่างเดียวพี่น้องเชื่อผมชาลอตนะครับพยายามอยากทราบประวัติซอบัตทำการงานเล็กน้อยถูกรับรองเป็นชาวสวรรค์อันซอสเมื่อกี้ที่พี่น้องพูดงานไม่ได้เยอะไม่อิจฉาไม่คิดร้ายทำได้ไหมยากไม่ธรรมดาเอสด้วยเพราะต้องสู้นับสู้ไอ้ไม่คิดร้ายยังพอได้อิจฉานี่สู้ลำบากเวลาเขาได้ดีๆมีเกียรติมีอะไรนิยมอะไรต่างๆมาเลยเรามาแล้วเราไม่ค่อยอิจฉาเราอดโหมันละมาตายุดทุกคืนกูอิจฉาไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เราอิจฉาเรื่องดุนยาเลยนะมันอย่างนั้นไอ้กูอย่างนี้ที่มันละพูดเปิดพิธีกูละยกโต๊ะอิจฉามาแล้วนี่คือเราที่พองานออกหน้าละมันรับหลังละกูถ้าเราคิดเพื่ออัลลอฮ์จะหน้าจะหลังอัลลอฮ์เห็นทั้งหมดก็จบฉะนั้นงานง่ายๆพี่น้องไม่อิจฉาไม่คิดร้ายแค่นั้นอินชาอัลลอฮ์อามันชาวสวรรค์นะครับมีซอบัตท่านใดที่ประเสริฐในด้านการแสวงหาความรู้ดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องถ้าซอบัตที่เด่นในเรื่องหาความรู้ที่สุดนะครับอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเพราะอิบนุอับบาสจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการญิฮาดอิบนุอับบาสจะโดดเด่นเรื่องศึกษาความรู้เพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอไว้อิบนุอับบาสอัลลิมฮุตตะวีลอัลลิมฮุตตะวีลสอนเขาในการอธิบายกุรอานอิบนุอับบาสและอิบนุอับบาสจะโดดเด่นเรื่องแสวงหาความรู้มากซึ่งซอฮาบะห์หลายๆท่านบางคนเด่นเรื่องการสละชีพและส่วนใหญ่ซอฮาบะห์จะเน้นเด่นเรื่องการสละชีพซึ่งเน้นความรู้อิบนุอับบาสอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุทั้งหมดเหล่านี้เวลาท่านอ่านหนังสือฟิกท่านจะพบทัศนะซอฮาบะห์ทัศนะของอิบนุมัสอูดอิบนุอุมัรอิบนุอับบาส3ท่านเป็นหลักนะครับแต่ไม่ค่อยพบหรอกครับทัศนะขัดแย้งของท่านบะเราะห์บินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเพราะบะเราะห์บินมาลิกชีวิตท่านเป็นนักรบนะอินชาอัลเลาะห์ฉะนั้นเราต้องเดินไม่เป็นนักเรียนต้องเป็นนักรบอินชาอัลเลาะห์ถ้าทั้งเรียนทั้งรบก็อัลฮัมดุลิลลาห์แต่ทั้งหมดจะเรียนหรือรบซอฮาบะห์ทุกคนเป็นดุอาตเป็นนักดาวะห์หมดเลยนะครับพยายามถ้ามีน้ําละหมาดสามารถแตะเพื่อนต่างศาสนิกได้มั้ยครับเสียน้ําละหมาดมั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะมุชริกนะจิสใช่มั้ยจับหมายังไม่ตกเลยนะละหมาดไม่เสียน้ำละหมาดแล้วมุชริกนาจิสมันไม่ใช่นาจิสซอฮิเรียมันเป็นมะนาวีในนาจิสในเรื่องอะกีดะห์เขาแต่ตัวเขาเนี่ยกอดได้จับได้สัมผัสได้นะครับเพราะมุสลิมไม่ได้ถูกส่งมาในโลกเพื่อตัดขาดจากมนุษย์นะครับอย่าเอาอิสลามไปทำเป็นตัวน่ารังเกียจให้เขาไม่เข้าใจอิสลามเราต้องทำนะครับกอดเขาบางคนถามผมเพื่อนตายพ่อมันตายนะเราจะทำยังไงบอกมันต้องไปนะอย่าไปอย่างเดียวเก็บเงินให้ในนามชมรมมุสลิมจริงบอกจริงแต่อย่าไปให้ค่าสวดพานยักษ์นะครับสวดศพไม่ได้แล้วยังไงเอาเงินไปให้ที่บ้านเขาใช้จ่ายในการเลี้ยงดูแลลูกหลานอะไร ก็ว่ากันไปนี่เป็นแสดงน้ำใจอย่าผมบอกว่ามุสลิมเราอย่าขอสนักก็กับคนต่างศาสนิกโดยเด็ดขาดนะจะทำค่ายเป็นเท่าไหร่ขอเขาให้แหละคนจีนตังเยอะเนี่ยพี่น้องร้อยสองร้อยเขาให้วันหนึ่งเขาขยับซองกับท่านมั่งมาซกขอได้ไรเนี่ยทอดกระถิ่นนำโดยนั่นเราบอกโอ้ไม่ได้มันเป็นเรื่องศาสนาเขาจะถามที่ของกูแล้วมึงเอาที่มึงไม่ให้นี่คือเกิดจากเราจะเอาของเขาก่อนไม่ต้องถ้าเขาจะให้เองอะไรอีกเรื่องแต่อย่าผมไม่สนับสนุนเด็ดขาดขอแบมือคนกาเฟสเพื่อทำกิจการอิสลามเพราะมันจะเจ็บปวดเวลาเขาขอแล้วเราไม่ให้และเราจะอธิบายอะไรกับเขาเรื่องหยาดหนาเราขอให้ไม่ได้แล้วทำไมเรื่องศาสนาท่านไปขอเขานี่จุดยืนส่วนตัวผมและผมไม่เชื่อว่ามุสลิมเราด้วยกันช่วยกันไม่ได้นะครับพยายามอินชาอัลเลาะห์
ป็นมุสลิมะได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในคณะประธานชั้นปีหนึ่งเลยครับประธานชั้นปีไม่สามารถเลี่ยงตำแหน่งได้อย่าทราบมีความผิดไหมในการเป็นผู้นำคือผู้นำคณะนี่ทั้งชายหญิงเลยนะครับหรือว่าหญิงอย่างเดียวฮะหญิงอย่างเดียวอันนั้นอีกเรื่องฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ผู้ชายมายุ่งเกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมครับนำทั้งชายทั้งหญิงอ๋อลำบากนะครับคนนี้ผู้ชายไม่กล้าเลือกมาเป็นภรรยาเพราะมีสีฟัดของความเป็นผู้นำหลักเดิมๆอันนั้นปกติเดิมๆผู้หญิงไม่สามารถเป็นผู้นำได้ในหลักศาสนาและนะครับลันยัฟละเอากรรมกรไม่มีทางได้รับชัยชนะแต่วันนี้ถ้าไอ้คำว่าเราเลี่ยงไม่ได้ดูเหตุผลถ้าไม่มีคนอื่นแล้วถ้าเราเป็นเนี่ยเราสามารถต่อรองหรือว่าให้รักษาสิทธิของพี่น้องมุสลิมเราได้ในบางจุดนะครับแล้วไม่มีผู้ชายคนไหนขึ้นมาเป็นเลยเนี่ยอันนี้เราเป็นด้วยความสุดวิสัยถ้าเราเลี่ยงได้เราเลี่ยงแต่ถ้ามันจำเป็นแล้วไม่มีใครแล้วเราต้องเป็นเราและเราก็สามารถรักษาสิทธิพี่น้องได้อันนั้นในดอรูรออีกเรื่องนะครับที่จริงลองหานะแต่จังว่าผู้ชายเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะครับถ้าเป็นไปได้ลองหาผู้ชายที่เป็นมุสลิมนะครับไม่มีถ้างั้นพี่น้องก็ต้องพยายามนะครับอธิบายกับเขาหรือว่าถ้าเราเป็นได้แบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอินชาอัลเลาะห์หากฝันถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องทำอย่างไรมาชาอัลเลาะห์หรือหมายถึงสัญญาณอะไรถามเรื่องฝันกับผมนะครับจริงๆผมมีตำราอยู่เล่มอธิบายความฝันมีคนหนึ่งอินบ็อกซ์ไปหาผมอุสตาฝันว่าบินได้ผมเอากลับจากมักกะฮ์นะครับหนังสือนั้นเกี่ยวกับตะบีรุลมานามนะครับอธิบายความฝันหนาอย่างเงี้ยผมบอกผมตอบแล้วอย่าไปบอกใครว่าผมตอบนะเดี๋ยวมันถามกันยุ่งเลยกันนี้พิเศษเปิดตำราบอกเขาเราไม่ได้อธิบายเองเราเปิดของอุลามะเขาอธิบายก็บอกเขาส่วนพี่น้องฝันเห็นท่านนบีพี่น้องเคยฟังอุลามะอธิบายนั่นคืออัลามัตหนึ่งนะครับพี่น้องฝันดีไหมฝันดีแต่จะรู้ได้ไงว่าเป็นนบีจริงฝันเห็นท่านนบีใครฝันเห็นต้องชัดเจนอิบนุซีรินรอฮิมะฮุลลอฮ์ใครบอกกับท่านว่าฝันเห็นท่านนบีอิบนุซีรินจะถามอย่างละเอียดเห็นแบบไหนเพราะถ้าท่านเห็นนบีท่านต้องอธิบายลักษณะของท่านนบีได้เพราะมีบันทึกไว้ในหะดีษหมดจมูกแบบไหนยิ้มแบบไหนคิ้วแบบไหนผิวแบบไหนตาแบบไหนเดินยังไงรูปร่างยังไงท่านต้องบอกได้หมดนั่นแหละครับถึงจะฝันเห็นท่านนบีจริงมีสูตรอยากฝันเห็นไหมแล้วใครฝันเห็นท่านนบีพี่น้องมันรออานิฟินมานามฟะกอดรออานิฮักกอนใครฝันเห็นฉันนบีบอกเขาฝันเห็นฉันจริงๆفإن الشيطان لا يتمثل بي أو كما قال شيطان ไม่สามารถทำรูปร่างให้เหมือนฉันได้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติมีสูตรอยากได้ถามกลุ่มอันนำเคยบอกแล้วใช่ไหมครับจำไม่ได้ไหมเอ้ผมบอกที่อันนำหรือบอกที่ใต้จำไม่ได้ผมมีสูตรให้ถ้าท่านทำอินชาอัลลอฮ์เห็นอย่าไปตัดอย่าไปต่อนะครับวิดีโอนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้พวกสเตฟานสปีลเบิร์กเยอะเอ้าฟังผมไม่พูดเองแต่อยากเห็นท่านนบีจริงไหมให้ผมคนละ 2,000 พี่น้องจ่ายไหม200จ่ายไหมครับฟรีสบีเลยละนั่นแหละผมถามแต่ผมไม่เราไม่เก็บอยู่แล้วมีคนหนึ่งถามอุลามะเชคท่านหนึ่งพี่น้องบอกว่าเชคเล่านะครับเชคอียิปต์นะบอกเขาอยากเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฝันช่วยสอนช่วยบอกเขาด้วยหามุรับบีท่านหนึ่งเป็นอุลามะมุรับบีเขาบอกได้มีสูตรอยากฝันมานอนกับฉันที่บ้านเงื่อนไขแรกนอนกับเขาไอเราไม่ต้องเด็กคนนั้นบอกอยากฝันอ
อุสตาดเขาบอกว่าไปนอนกับฉันที่บ้านแล้วจะบอกให้ทำยังไงถึงฝันเห็นท่านนบีไปละเด็กเมื่อถึงพี่น้องคนอียิปต์นะเขาก็ยกอาหารเลี้ยงพอยกตั้งต่อหน้าพี่น้องทั้งหมดเป็นอาหารรสเค็มทุกอย่างเค็มหมดเลยและเค็มจี๋เลยเด็กกินพี่น้องยิ่งกินเค็มคอยิ่งเป็นยังไงแห้งขอน้ำห้ามดื่มน้ำห้ามดื่มน้ำนี่เป็นสูตรไม่ดื่มพี่น้องเด็กไม่ดื่มแล้วต้องกินให้หมดลองคืนนี้เลยพี่น้องเกลือเด็กบอกกินให้หมดแล้วห้ามดื่มน้ำผมว่ามีในที่นี้เตรียมคิดเมนูคืนนี้กับพี่น้องว่าฉันจะกินอะไรให้เค็มที่สุดและจะไม่ดื่มน้ำลองทำพี่น้องจริงๆเด็กคนนี้ไม่ดื่มพอกินเสร็จครับพี่น้องที่รักอุลามาเชคคนนี้ก็บอกว่าเอาละอิ่มแล้วเข้านอนเลยเข้านอนเลยแล้วพรุ่งนี้นะเข้านอนเลยแล้วพรุ่งนี้ก็คือค่อยคุยกันพรุ่งนี้เด็กเข้านอนพี่น้องก่อนซุบฮ์เล็กน้อยก่อนซุบฮ์เชคท่านนี้ปลุกเด็กหนุ่มคนนี้ตื่นกลางดึกพี่น้องลองนึกเวลาเรานอนดึกนอนหลับลึกๆอยู่แล้วก็คนมาปลุกตื่นไหมตื่นตื่นก็บอกผู้หญิงนี่หลอกง่ายพยักหน้าหมดเลยบุดะมอฮิโต้ประชาชนเด็กตื่นพี่น้องที่รักตื่นขึ้นมากลางดึกอุสตาดเช็คถามทันทีเห็นอะไรไหมเมื่อคืนเจ้าฝันเห็นอะไรบ้างเขาบอกพี่น้องที่รักที่มีเกียรติรอไอ้ตัวฉันเห็นจริงๆเชคสุบฮาเห็นเขาบอกเขาเห็นเลยเห็นเขาบอกรอไอ้ตัวสมาอุทุมตึกฉันเห็นฝนตกหนักมากๆรอไอ้ตัวบิฮาร์ฉันเห็นทะเลกว้างใหญ่ไพศาลรอไอ้ตัวอันฮารุตัจรีไปเนี่ยได้ฉันเห็นแม่น้ำไหลน้ำหน้าฉันพออุลามาได้ยินอย่างนี้พี่น้องซอดาคอตนียะตุกวะซอดาคอตรุยะตุกเนียตของท่านจริงแล้วแล้วฝันของท่านก็จริงเราซอดาคอตมะฮับบะตุกและรออัยตะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนียตของท่านจริงจังกับเรื่องนั้นท่านหัวใจผูกพันกับเรื่องน้ำท่านจึงฝันเห็นน้ำจริงๆหากวันนี้ท่านรักท่านรอซูลจริงๆจากหัวใจท่านท่านจะเห็นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แปลกที่เราฝันเห็นหนุ่มเห็นสาวพี่น้องสมัยผมวัยรุ่นสมัยวัยรุ่นตอนผมวัยรุ่นฝันเห็นเพื่อนบอกใช่แล้วอาลามัดนั่นแหละคู่เราจะไม่ให้ฝันได้ยังไงล่ะพี่น้องนึกถึงมันตลอดมันนึกถึงตลอดตอนวัยรุ่นสมัย17 18จีบจีบมันนึกถึงตลอดพอฝันตอนนั้นแหละไอ้รอดอกคู่ดันน้ำโปะภาษาอะไรอยู่เขาบอกนี่แหละของเราแล้วอัลมัดอร่อยแล้วได้แน่นอนจริงๆไม่ฝันมี3แบบ1ดีมาจากอัลเลาะห์ฝันมาจากอัลเลาะห์ฝันมาจากชัยฏอน3ฝันมาจากเราเองนะฉะนั้นก็ขอดุอาให้ฝันดีทุกคนนะครับอินชาอัลเลาะห์นี่มีคำถามนะครับการทำเมาลิดุนนบีและเฝ้าสุสานเป็นบิดอะห์ไหมอย่างไรอยากทราบเหตุผลถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เท่าที่รู้ยังหาข้อเสียทั้งสองไม่ได้เลยแน่นอนครับพี่น้องจะเป็นบิดอะห์หรือไม่ดูง่ายๆหลักศาสนาถ้าไม่มีแบบอย่างจากท่านนบีอันนั้นแหละครับเราถือว่าไม่ได้ส่วนข้อเสียอย่าคิดแค่ภายนอกถึงแม้จะเป็นกุรอานจะเป็นนี่ผมไม่ได้พูดเพื่อจะให้แตกแยกจะแต่พี่ต้องพูดเพื่อความจริงเหมือนแบ่งมรดก2 1อ่ะพี่น้องผู้ชาย2ผู้หญิง1เราดูเห็นข้อดีอะไรเอ๊ะทำไมต้องแบ่งอย่างนั้นแต่บางอย่างพี่น้องมัสลาฮะบางอย่างเราไม่รู้ด้วยกับสติที่ต่ำต้อยครับฉะนั้นเรื่องศาสนาจะดีหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่การคิดเรามันอยู่ว่าตรงกับอัลลอฮ์หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าคิดกับเรานะพี่น้องโอมีอีกหลายอย่างที่เราคิดว่าดีมีอีกหลายอย่างแต่ณที่อัลลอฮ์ถ้ามันดีอัลลอฮ์ต้องกำหนดให้เป็นเรื่องราวถ้าอันไหนไม่ดีอัลลอฮ์ก็จะไม่ให้กับเราอัลยอมอักมัลตุละกุมดีนะกุมสมบูรณ์และอิสลามอิสลามไม่ใช่ศาสนาคิดแต่เป็นศาสนาตามอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ค่อยๆแต่ใครยังไป
ทําอยู่ก็ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งค่อยๆนะเสียค่อยๆด่าว่าเขาค่อยๆคุยนะครับอยากให้อุสตาให้กำลังใจนักทำงานดาวะศาสนาหรือน้องๆที่ทำงานชมรมหน่อยค่ะจริงๆไม่ต้องให้กำลังใจอะไรเยอะผมพูดง่ายๆพูดไปหัวค่ำแล้วนักทำงานดาวะถ้าคุณล้มเท่ากับคุณทำให้มนุษย์อีกล้านๆคนล้มไปด้วยถ้าคุณหยุดเท่ากับคุณทำให้อีกมนุษย์ล้านๆคนหยุดโอกาสในการรับรู้อิสลามไปด้วยท่านคือคนงานเดินงานของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับฉะนั้นอย่าท้อเดินต่อนะครับแล้วเมื่อนั้นท่านจะได้รับเขาได้อะไรได้รับภาคผลและก็การตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเต็มเปี่ยมพี่น้องในอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์อัสตะบอกว่าได้ห้ามขอซะดะเกาะห์ต่างศาสนิกบางกิจกรรมที่เป็นสปอนเซอร์อย่างบริษัทเล็กตาซอยเห็นยังไงเล็กตาซอยกับเราคู่กันมาช้านานตั้งแต่ฟิตรุ่นแรกแล้วมั้งแลกยังมีวันนี้ยังแลกอยู่ราคาก็ไม่เปลี่ยนขอแลกตาซอยพี่น้องวันนึงแลกตาซอยมีเคยมาขอเราไหมเขาไม่ขอถ้าแบบนี้พี่น้องถ้าขอไปแล้วมั่นใจว่าจะไม่ถูกฟิตนากับกระถินกับซองผ้าป่าถ้าพี่น้องขอเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าครับถ้าขอกับไม่ใช่แลกแต่เป็นเล็กคือเพื่อนเราไอ้เล็กเออะไรเงี้ยขอกับเพื่อนโอกาสวันหนึ่งน้องเล็กจะส่งซองผ้าป่าให้ท่านนั่นแหละต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแต่พี่เล็กเนี่ยเขาไม่ขอท่านเพราะเล็กเขามีอยู่แล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์นะขอต่อไปได้นมแบ่งกันด้วย เราจะทำยังไงเมื่อมีคนด่าซอฮาบะห์นบีถามตัวเองทำอะไรได้บ้างในชีวิตนี้เวลาคนด่าซอฮาบะห์ปกป้องได้ไหมชี้แจงได้ไหมต้องทำแต่ที่ห้ามคือการนิ่งเฉยถ้าเราพูดได้ชี้แจงได้เราต้องทำพี่น้องเพราะเขากำลังหยามศักดิ์ศรีของบรรพบุรุษอิสลามของเรานะครับพี่น้องฉะนั้นต้องชี้แจงต้องกล่าวต้องบอกต้องดาวะ มาชาอัลลอฮ์ เล็กตาซอยมาเลยครับ คุณคือสปอนเซอร์ตัวจริงมาใช่แม่ถ้าเจ้าของเล็กตาซอยรู้จักคนนี้นะพี่น้องรักตายช่วยอธิบายคำว่าอัสลัฟุสซอลเลห์ใครคือสลัฟโอ้คำถามนี้ใช้ได้สลัฟุสซอลเลห์ถ้าตามศัพท์ภาษาสลัฟคือคนที่ผ่านล่วงหน้าไปแล้วพ่อปู่เราก็สลัฟโต๊ะเราก็สลัฟพ่อที่ตายเมื่อเดือนที่แล้วก็สลัฟคนที่ล่วงหน้าไปแล้วแต่สลัฟุสซอลเลห์ในอิสติลาห์ยุค300ปีแรกที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองว่ายุคทองนั่นแหละฉะนั้นแต่ต้องมีอะกีดะห์ที่แบบเดียวกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาบูญะฮัลไม่ถือว่าสลัฟมุชริกที่อยู่ในยุคสลัฟไม่ถือว่าเป็นสลัฟุสซอลเลห์มีอะกีดะห์แบบเดียวกับบรรดาสลัฟุสซอลเลห์แบบท่านนบีและแบบเหล่าซอฮาบะห์ฉะนั้นอะกีดะห์ที่ชัดเจนและได้รับรองคืออะกีดะห์ฟุสซะลัฟอัสซะลัฟุสซอลเลห์ไม่มีใครเถียงไม่มีใครค้านแต่คำนี้พี่น้องคือการถูกนำมาปฏิบัติผมไม่เห็นด้วยในการเอามาสร้างความแตกแยกและแบ่งกลุ่มในสังคมผมพูดผมรับผิดชอบไม่พอใจโทรไปได้หรือไม่อยากโทรไม่อยากฟังเสียงผมอินบ็อกซ์เข้าไปในเฟซนะผมบอกยืนวันนี้ยันวันตายซะลัฟุสซอลเลห์คือแนวทางแบบอย่างปฏิบัติใครไม่เอาอะกีดะห์แบบซะลัฟหลงใครไม่เดินตามแนวทางอัสลัฟุสซอลเลห์ลงแต่คำนี้ไม่ใช่ชื่อในการแบ่งกลุ่มแบ่งพรรคและแบ่งพวกเพราะกลุ่มเรามีอย่างเดียวคืออัลมุสลิมูนแค่นั้นนะครับฉะนั้นจะอิควานจะสลัฟจะอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดชื่อไม่สำคัญเท่ากับเนื้อในผมตั้งกลุ่มผมขึ้นกลุ่ม KFC เงี้ยสมมติผิดไหมสมมติไม่มีไก่ลุงเคนแล้วกันเอาชื่อชอบ KFC เออมันช่องกันดี KFC ผิดไหมดอลลาร์ละไหมชื่อมันแค่เปลือกนอกสำคัญคือแก่นในน้ำมันมะกอกใส่ขวดแบบนี้เขาก็เรียกน้ำมันมะกอกแต่ถ้าน้ำมันปาล์มองุ่นไอ้ขวดละ30มันจะมาเลขอีกตัว
น้ำมันถุงไอ้ถุงที่เราทอดกล้วยแขกชาวบ้านเราใส่ในขวดซาโบโซ่น้ำมันมะกอกสเปนเขาก็บอกว่านี่น้ำมันปาล์มน้ำมันกระจอกไม่ใช่น้ำมันมะกอกเปลือกนอกคือเปลือกนอกสำคัญที่สุดคือแก่นแท้แล้วจะมาทะเลาะกันในเรื่องข้างนอกทำไมในเมื่อข้างในเราเหมือนกันทำไมไม่เดินไปพร้อมกันโง่แต่อะไรผมก็กะจะไม่พูดแล้วนะโง่หรือว่าไม่เข้าใจกันแน่ลองถามตัวเองนะครับผมพูดเนี่ยไม่มีพวกใครนะพี่น้องไม่ต้องห่วงผมไม่ใช่พวกใครออกไว้ Channel บางคนบอกสังกัดไว้ผมไม่ได้สังกัดใครผมทำงานหมดกับไว้ผมทำงานแล้วใครติดต่องานไม่เคยติดต่อผ่านผู้จัดการส่วนตัวผมไม่มีบอร์ดไม่มีแทนใดใครอยากติดต่องานผมโทรเข้าหาผมผมว่างไปผมไปผมไม่ว่างก็ไม่ไปแค่นั้นไม่มีเยอะไม่มีเรื่องฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์ก็ฝากไว้คนยุคเราอย่าเข้าไปสู่ฟิตนะห์แล้วท่านจะต่ำฟิตนะห์ตอนนี้กำลังหนักบางคนถามผมอุสตาซทำยังไงดีจะไม่อยากยุ่งไปกับฟิตนะห์ง่ายๆอย่าเข้าไปในวงที่เขาเปิดเพลงจังหวะสามชาติถ้าท่านเข้าไปท่านไม่เหนียดเต้นนั่งเฉยๆขามันก็กระดิกเพราะจังหวะมันวันนี้ท่านไม่อยากจะไปเถียงไปด่ากับเขาท่านอย่าไปส่องเฟซสิเมื่อส่องเฟซแน่นอนอารมณ์ก็ขึ้นอารมณ์ก็มาเมื่ออารมณ์มานั่นคืออารมณ์ข้างหน้าท่านเท่ากับเอานับสู่อยู่ข้างหน้าแล้วท่านจะอามันแบบซอบัตไม่ได้ไม่เกลียดไม่อิจฉาไม่ได้ฉะนั้นก็เลยตัดปัญหาเปิดเฟซตัวเองก็จบไม่ต้องไปเกาะตามทะเลาะกันพี่น้องอย่าเดาเพราะผมถือว่า LINE หรือ Facebook หนทางในการโต้เถียงถือว่าอับปัญญามากโต้เถียงใน Facebook คุยกันใน Facebook เคลียร์กันใน LINE โง่ที่สุดผัวคนหนึ่งกินยาฆ่าหญ้าตายเนื่องจากคุยเคลียร์ไลน์กับเมียทะเลาะกันทางไลน์ทะเลาะกันทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์พี่น้องคุยโทรศัพท์เห็นหน้าไหมไม่เห็นแล้วเถียงกันอ่ะเวลาเขาพูดอ่ะนี่ขนาดได้ยินเสียงนะครับเราได้ยินเสียงเราเขาพูดเล่นพูดจริงเราไม่รู้แต่เราน้อยใจแล้วสามีวางสายไปยาเสร็จกินยาฆ่าหญ้าทะเลาะกันผ่านโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นสีหน้าท่านยังฟิตนะห์ขนาดนี้แล้วไลน์ไม่ได้ยินทั้งเสียงไม่ได้เห็นทั้งตาเขายิ่งฟิตนะห์หนักเลยในมัจลิสผมจะมาอาผมจึงห้ามคุยกันในไลน์ถ้าเป็นที่ประชุมห้ามเด็ดขาดจะคุยต้องเจอหน้าเพราะผมเชื่อว่าจะกี่พันปียุคเฟซยุคไลน์สายตาคือการบอกความจริงใจเสมออินชาอัลลอฮ์ว่าจะไม่หวานนะครับจะบอกว่าโหดยังไงก็มีมุมโอเอซิสอยู่ในชีวิตผม แนะนำวิธีเลือกอามิดหน่อยนะครับถ้าเป็นผู้นำอามิดไม่มีความเป็นผู้นำและไม่มีความมั่นใจกับการเป็นอามิดของตัวเองแนะนำอย่างนี้แล้วมันขึ้นมายังไงในคนนี้ตอนแรกมายังไงเดินเข้ามาไม่รู้เรื่องเปิดอ้าวผมเป็นอามิดไม่ใช่อย่างนั้นเราเลือกไม่ใช่หรอถ้าเราเลือกแสดงว่าเราเฟ้นแล้วฉะนั้นถ้าเราเฟ้นแล้วชูรอแล้วเลือกเข้ามาแล้วสมิญนาวาตะนะผมถึงบอกวันนี้ถ้าคนรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความเป็นผู้นำไปน้องไอความรู้สึกตรงนี้ถ้าเกิดกับคนรอบข้างยังไม่เท่าไหร่แต่อย่าเกิดกับคนเป็นอามิดเองถ้าคนอามิดรู้สึกว่าฉันทำไม่ได้มันจะทำไม่ได้ต้องมั่นใจว่าฉันทำได้และเมื่อนั้นท่านจะทำได้ผมเรียนศิลปะแต่ก่อนครูผมสอนอย่างหนึ่งนะมึงจะทำอะไรก็แล้วแต่บอกก่อนว่าทำได้แล้วมึงทำได้เออจริงจิตกรรมลายกระหนกยากๆเวลาแกะลายไปน้องมั่นใจก่อนว่าทำได้มึงทำได้ทำได้จริงแต่ถ้าเราบอกเราทำไม่ได้มันจะทำไม่ได้บวกเลขสมการ เราก็ลืมไปหมดแล้วเป็นวิชาที่ไม่รู้จะจำทำไมลืมหมดเลยผมพายอากำลังสองเนี่ยจำได้อันนี้เป็นสมการพี่น้องถ้าคิดว่ายากพี่น้องทำไม่ได้หรอกอะไรของมันก็ไม่รู้ตัวอังกฤษมาบวกกับตัวเลขไม่ได้ให้เหตุผลกับชีวิตเลยถ้าท่านคิดว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกสองยกกำลังอาคูณเอ็กกำลังวายงงอ่ะแต่ถ้าบอกว่าทำได้แคลคูลัสระดับสูงท่านก็ทำได้มันอยู่ที่หัวใจอินชาอัลลอฮ์
นะฉะนั้นอามีต้องแต่ว่าฉันทำได้ได้รับอามานะแล้วต้องทำนะครับครับครับเชิญแล้วสำหรับคนที่เสนอตัวเองเป็นผู้นำเนี่ยผิดไหมหลักอิสลามคือผิดหลักเดิมเลยนะครับอัสซันนบีจะไม่ให้ตำแหน่งกับผู้ที่ร้องขอแล้วนะนี่คือหลักเดิมแต่วันนี้ระบบเลือกตั้งอะไรนะเราก็ไม่รู้ว่าอุลามาเขาอิสติฮาดว่าถึงเราดูร้องจำเป็นต้องใช้ระบบนี้หรือไงอันนั้นอยู่ในระดับอิสติฮาดอีกอย่างแต่ถ้าอัสซันเดิมไม่ยกเราเองคนยกตัวเองเหนื่อยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรืออะไรก็แล้วแต่ยกตัวเองเหนื่อยรอให้คนยกสบายจริงไหมเหมือนเจ้าหญิงอะพี่น้องเจ้าหญิงเจ้าชายนะเรามีเกี้ยวเรารอให้คนยกเกี้ยวเรานั่งสบายแต่คนสมควรที่จะนั่งเกี้ยวคือคนทำตัวให้เหมาะสมวันนี้ถ้าเป็นยาจกท่านได้แต่เป็นคนยกเกี้ยวพี่น้องไม่มีใครจะยกท่านฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์จงทำให้เป็นเจ้าหญิงให้เหมาะสมเจ้าชายเพื่อคนอยากจะยกท่านแต่ไม่ได้ทำเพื่อคนนะครับอิคลาสเพื่ออัลลอฮ์นะในการทำงานกลุ่มงานคนในการทำงานในกลุ่มงานมีคนที่เห็นต่างมีแนวคิดต่างควรทำยังไงนี่แหละคือชัยชนะในการเห็นต่างเพราะอะไรพี่น้อง เพราะการเห็นต่างมันคือบ่งบอกว่าคนทำงานจริงๆเพราะเวลาประชุมในจะมาเรา10คนเนี่ยพี่น้องเป็นไปได้ล่ะครับเห็นเหมือนกันหมดเลย10คนไม่แต่ถ้าเวลาอามิสเสนออ่ะเป็นยังไงพวกเราคุกกี้อันนี้ทำได้เงียบหมดแล้วแต่อามิสแสดงว่าจงรู้เถอะครับอามิสพวกงานท่านไอ้พวกนี้ขี้เกียจทุกคนไม่ทำงานพวกนี้สมองไม่ได้มีไว้ใช้อะไรหรอกครับพี่น้องตั้งให้เต็มกะโหลกเท่านั้นถ้ามีมันต้องคิดเนี่ยมันต้องอย่างนั้นมันต้องใช้มันต้องวิเคราะห์เมื่อเห็นต่างแล้วจะทำยังไงจงบทสรุปด้วยกับมติของที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันถ้าเท่ากันนะพี่น้องมติเท่ากันจงให้อามิตตัดสินผมถือว่าอามิตนะครับเวลาเลือกอะไรเขาโหวตอะไรไม่ต้องไปโหวตกับเขาอามิตคอยตัดสินคนสุดท้ายถ้าอามิตเลือกเพราะอามิตคือพ่ออามิตคือคนกลางอยู่เฉยๆเวลาตัดสินหมดถ้าเท่ากันอามิตคอยตัดสินถ้าอามิตตัดสินลูกจะมาอัดต้องต่ออัดและอามิตต้องให้เหตุผลด้วยนะครับตัดสินเพราะอะไรบอกให้เขารู้นะไม่ใช่บอกอย่างนั้นแหละสาวอดีนั่นแหละครับต้องสละการลาออกได้แล้วครับจากอามิตนะฮะเนื่องจากชมรมธรรมศาสตร์มุสลิมธรรมศาสตร์ไม่มีอามีรอของชมรมมีแต่อามีเท่านั้นคิดว่าการมีอามีรอมีความจำเป็นต่อชมรมมุสลิมไม่อย่างไรผมบอกว่าถ้ามีอามีที่ปกครองแล้วอามีรอก็ไม่จำเป็นในการต้องมีแต่ปัญหาคือจะประสานงานใช่ไหมระหว่างมุสลิมกับมุสลิมีนแนะนำอย่างนี้พี่น้องอามีแต่งตั้งตัวแทนในฝั่งมุสลิมให้เขาเดินเรื่องจัดการในของมุสลิมกันเองโดยที่ลดบทบาทอย่าให้เข้าก้าวอะไรก้าวกายก้าวเกี่ยวระหว่างมุสลิมกับมุสลิมนะลดให้มากที่สุดนะครับพี่น้องแต่ถ้าทำได้เพราะการตั้งแบบนี้พี่น้องอิสลามจริงๆเมื่อมีอามีรุลมุอ์มินีนแล้วก็จบไม่มีผู้นำหญิงครับเพราะพวกหญิงอย่างเดียวไม่คุ้มหมดแต่การดูแลก็ต้องทั่วถึงการดูแลแล้วไม่มีปัญหาอะไรอามีต้องรับผิดชอบทั้งฝั่งมุสลิมและมุสลิมรับผิดชอบหมดนะครับแล้วก็พยายามนะครับพี่น้องให้ฝั่งมุสลิมะเนี่ยประสานตกลงอะไรของเขาก็แล้วทำงานแจ้งอามิดให้รับรู้ได้แต่ไม่ถึงขนาดว่าต้องปรึกษาอามิดทุกเรื่องอามิดมอบหมายให้มุสลิมะจัดการมีปัญหาอะไรแจ้งอามิดของงบอะไรบอกอามิดนะครับเลยแต่นั้นอินชาอัลเลาะห์เราก็จะลดฟิตนะห์ไปด้วยรบกวนอุสตาช่วยนะซีฮัดกรรมการชูรอทำหน้าชูรอที่ทำหน้าที่คัดเลือกอามิตชมรมคนต่อไปด้วยคือพี่น้องคนจะเลือกอามิตชมรมอะไรแล้วแต่พี่น้องคิดอย่างเดียวว่านี่คืออามานะนี่คือหน้าที่อันยิ่งใหญ่คนจะไม่แบกภาระอามิตคืออามิตอามิตไม่ใช่หัวหน้าห้องบอกฉันแล้วจบอิสตาอินกิยามันบ้านดาวบ้านดาวไม่ต่อนึงกรุงเทพไม่รู้ก็พูดยังไงนักเรียนทำความเคารพเซลล์
นะครับนั่นนี่คือนี่อามีนนี่คือหัวหน้าห้องถามว่าหัวหน้าห้องในชั้นน่ะพี่น้องมีใครฟังมันไหมมันฟังตอนครูเข้าเท่านั้นแหละอ่ะพวกเราทุกคนครับสวัสดีครับคุณครูจบหลังจากนั้นหมดหน้าที่หัวหน้าห้องมันพูดอะไรไม่มีใครฟังเพราะหัวหน้าห้องอามีดไม่ใช่หัวหน้าห้องอามีดคือคนที่ต้องทำงานจริงๆคนอื่นนอน4ทุ่มงานแบบนี้นะอามีดต้องกลับ5ทุ่มนี่คืออามีดต้องกลับจริงๆนะพี่น้องต้องเคลียร์หมดตื่นก่อนนอนทีหลังนั่นคืออามีดเขาหลับเราตื่นนั่นคืออามีดโอ้ผมพูดแล้วหนักตัวเองเลยเท่าที่เราได้ผมก็ไม่สมบูรณ์ผมพี่น้องให้อามานะอามีดรับผิดชอบจะมัดที่สายบุรีทำงานมีอยู่กลุ่มนะแบหนักและอามิดคนผู้ใหญ่มันไม่เหมือนเด็กมันแนวโหดหน่อยมันก็อีกระดับหนึ่งแต่หลักเดิมๆพี่น้องอามิดต้องเป็นพ่อเขาต้องให้ความดูแลแล้วพวกตามต้องให้การต่ออัดเขาแล้วคนที่จะเลือกอามิดจงเลือกคนที่รักษาผลประโยชน์ของอุมมะได้จริงๆนะเลือกคนที่รักษาผลประโยชน์มาจริงอบูบักอัสซิดดีกเข้ามาเป็นอามิรุลมุอ์มินีนเขาบอกว่าฉันเข้ามาว่าอินนีกาลิฮุนแต่จริงๆแล้วฉันเกลียดในตำแหน่งฉันไม่ชอบแต่ต้องเข้าเพราะรักษาผลประโยชน์ของอุมมะนะครับเราจะมีวิธีการยังไงในการเชิญชวนพี่น้องมุสลิมที่ไม่เคยสัมผัสบรรยากาศอิสลามเหมือนเขามีความรู้สึกบางอย่างไม่อยากสัมผัสและต้องรับผิดชอบตรงนี้ไหมแน่นอนมุสลิมที่ไม่เคยอิสลามวันนี้ปัญหาที่เด็กแว้นเยาวชนติดเดฟเข้าชมรมฮาลาก็ชมรมพี่น้องดูเดิมๆตอนนั้นวันนี้คนใส่เดฟไม่เข้าชมรมแล้วคนมีแฟนไม่เข้าชมรมคนปากแดงไม่มาชมรมคนเจาะหูไม่เข้าชมรมวันนี้หนึ่งที่เขาไม่เข้าชมรมคนทำงานดาวะต้องรับผิดชอบเทคนิคหนึ่งที่เราขาดไปพี่น้องมันคือเราใจร้อนในบางอย่างเวลาเราจัดค่ายข้างนอกเราจึงได้บางครั้งเด็กชุดเดิมๆเด็กแนวเดิมๆเราจบตลาดไม่ได้เราทำให้สกอยเข้าค่ายอิสลามไม่ได้เราทำให้เด็กแว้นเข้าค่ายอิสลามไม่ได้เราทำให้คนเหล่านั้นเข้าไม่ได้พี่น้องธรรมศาสตร์คนกำลังนั่งจีบกันอยู่คนกำลังนั่งมีไหมมุสลิมเราแบบนั้นมีไหมใช้ชีวิตไม่มีธรรมศาสตร์ราชมหาลัยอื่นมีไหมครับใช้ชีวิตแบบนั้นแบบไร้สาระไปวันพี่น้องเดินไปหาคนแบบนั้นแล้วไปบอกเขาตัวเองไปขึ้นฮาลาก็อัลกุรอานไปไหมครับไปตัวเองเรามีการนาซีฮัตอุสตาดบับลี่ไปไหมครับไม่มาจับโจรอย่าใส่ชุดตำรวจท่านจะจับโจรไม่ได้เข้าใจไหมคนอยู่แบบนั้นอย่าชวนไปทำอะไรที่คำศัพท์เป็นทางการพี่น้องมันจะตะเลิศเด็กแว้นอยู่อ่ะไปกว่าเราไปมูซาการ์โรโอ้โหอะไรอ่ะมูซาการ์โรชีวิตมันรู้จักแต่ท่อชีวิตมันรู้จักแต่ปาดบ่อมันรู้จักแต่เปลี่ยนริงเปลี่ยนสเตอร์ทบสเตอร์มันรู้จักอย่างนั้นไปมูซาการ์โรไปมูชาวรัตอัลลอฮ์เด็กติดยาพี่น้องกำลังสูบไปมูชาวรัตไปแต่บางอินชาอัลเลาะห์ไม่ได้พี่น้องเราต้องจับไปเป็นยังไงอ่ะผมแนะนำอย่าชวนไปอย่างนั้นพี่น้องเด็กชอบเที่ยวคุณไปชวนเที่ยวเฮ้ยไปไหนหาที่เที่ยวสักที่ที่มันชอบพี่น้องต้องจบมุสลิมะเห็นรุ่นน้องที่ยังไม่เอาสัตว์นะชวนไปเที่ยวซะพี่น้องเวลาทำกิจกรรมชวนให้มันผ่อนคลายผู้ชายเราสมมติไปทะเลชวนมันไปด้วยไปชะอำไปชะอำมันขึ้นพี่น้องมวยถ้าเราดึงมันขึ้นเวทีได้แล้วไม่ต่อยอย่างน้อยก็ไหว้ครูนะครับเข้าใจไหมมันไปกับเราแล้วถึงเวลาละหมาดละหมาดเลยไม่ต้องชวนด้วยให้มันเห็นเวลาละหมาดเสร็จไม่ต้องคุยอะไรทั้งนั้นพี่น้องวันแรกอย่าคุยวันที่สองคุยบ้างอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะเรานี่บางทีโลภมากเห็นเข้ามาแล้วโอกาสน้ำขึ้นได้ตักใบยานกับชั่วโมง
พี่น้องขึ้นด้วยกับอย่างนั้นพี่น้องมันมาครั้งเดียวกูไม่ไปแล้วมันหลอกกูไปชะอำเกือบบรรยายอ่ะพี่น้องอย่าเด็ดขาดคนไม่เคยกินอ่ะพี่น้องค่อยๆ ยอทีละนิดแล้วมันจะยากถ้าอัดทีเดียวอ้วกหมดนะครับนี่คือวิธีชวนไปเที่ยวชวนไปซะนะผู้หญิงกักเราชวนไปเที่ยวลำบากไปเยี่ยมน้องที่หอแต่ไปอย่าไปแบบอุสตาซะอย่าไปแบบอาจารย์ไม่ใช่ไปถึงนั่งปั๊บมาเด็กน้องนั่งล้อมวงแล้วรำโอ้โหพี่น้องมีบางคนรุ่นพี่ไฟแรงพี่น้องได้ทีเดียวและหลังจากนั้นเวลารุ่นน้องท่านเห็นใครมาฮะกลับมามาอืมอับปอนโอเคตุเบดฮะคุณออกแล้วไปมันหลุดมันหนีหมดแล้วพี่น้องให้ค่อยๆให้พี่น้องค่อยๆหยอดนี่คือเสน่ห์งานดาวะค่อยๆบอกเขาผู้หญิงไปเยี่ยมไม่ต้องพูดเรื่องศาสนาไปเที่ยวไปคุยเอาขนมไปตั้งเด็กชอบกินชอบคุยพี่น้องให้มันกินให้มันคุยอิ่มแล้วเริ่มจงเริ่มกับเรื่องที่วัยรุ่นชอบแล้วมันจะฟังในเรื่องที่มันไม่เคยได้ยินไปถึงเริ่มหลักศาสนาชั้นสูงไงพี่น้องนั่งปั๊บเด็กยังหัวผมแดงผมเขียวอยู่เอามานั่งเราต่อไปนี้นะครับอิสลามเราหลักเตาให้แบ่งเป็น3อันโอ้โหต้องเอาจดแหละครับงั้นนะเผลอๆต้องมีไว้บอร์ดอย่ายัสซิรุเวลาตุอัสซิรุง่ายๆอย่ายากง่ายๆอย่ายากคุยง่ายๆวัยรุ่นกำลังอะไรไม่รู้ดึงจุดตรงนั้นและค่อยๆปรับและอินชาอัลเลาะห์วันนึงมันก็มาละก็มันก็เข้าชมรมมันก็ช่วยกิจกรรมนะแต่เราต้องพยายามนะครับพี่น้องค่อยๆอย่ารีบแต่ไหนที่คล้ายกันผมก็จะผ่านนะครับในเรื่องฝันเรื่องอะไรนะเหตุใดมีคนกล่าวว่าซอฮาบะห์แตกแยกกันเรื่องอะกีดะห์อ้อแบบไหนอ่ะครับอะกีดะห์แบบไหนที่แตกแยกแบบไหนผมไม่เคยได้ยินนะครับอันนี้ซอฮาบะห์แตกแยกอะกีดะห์เลยล่ะครับต้องขอทราบรายละเอียดพี่น้องที่รักถ้าหลักเดิมๆอัสซันเดิมหลักๆๆของซอฮาบะห์เรื่องอีหม่านอะกีดะห์อีหม่านต่ออัลเลาะห์แบบนี้ไม่มีใครแตกแยกไม่มีใครขัดแย้งในเรื่องอัสซันเดิมจริงๆนะครับหลักอีหม่านเดิมอีหม่านต่ออัลเลาะห์อะไรนะรูปก่อนอีหม่านไม่มีใครแตกไม่มีใครขัดแย้งกันนะครับถ้าซอฮาบะห์แต่ไม่แน่ใจพี่น้องเอาในเรื่องขัดแย้งตรงไหนนะครับมุสลิมะเดินทางไปต่างจังหวัดครับได้ครับมุสลิมะเดินทางไปต่างจังหวัดกับกลุ่มญะมาอะห์ได้หรือไม่อนุญาตให้เดินทางดูฟูดเนอร์ละอนุญาตให้เดินทางได้ในกรณีไหนบ้างมุสลิมะห์หลักเดิมห้ามในการเดินทางมุซาฟิรที่กอซอดละหมาดได้เดินเพียงไม่มีมะห์รอมอันนั้นห้ามส่วนเดินเป็นญะมาอะห์เดินทางเป็นญะมาอะห์โดยมีผู้หญิงที่เชื่อถือได้ไปด้วยกันเป็นญะมาอะห์อนุญาตตรงนี้เป็นข้ออนุญาตของท่านอิหม่ามชาฟิอีเวลาไปฮัจญ์อะไรต่างๆเขาบอกถ้ามีในเรื่องของฮัจญ์นะครับในเรื่องของฮัจญ์เวลาไปทำฮัจญ์ไม่มีมะห์รอมแต่มีญะมาอะห์ที่ไปด้วยกันได้มีมุสลิมะห์ที่เชื่อถือได้ไปอันนี้เป็นทัศนะของอุลามะห์แต่หลักเดิมคือห้ามในการเดินทางและอันไหนปลอดภัยสุดสำหรับยุคนี้มันคือไม่สมควรที่มุสลิมะจะเดินไปโดยไม่มีมารองบางครั้งเราทำโครงการเอติกาฟนู่นอันดามันแถวนี้ก็ไม่มีสามจังหวัดบางทีไปนู่นไปเอติกาฟนู่นผมบอกถ้าอยากเอติกาฟต่างจังหวัดแบบนั้นจริงๆสองวิธีให้เลือกหนึ่งพาพ่อไปสองแต่งงานไปกับสามีถ้าทำไม่ได้สักอย่างที่บ้านเถอะน้องอย่าเสี่ยงถ้าจะทำดีแล้วไม่จำเป็นต้องเสี่ยงกับความผิดฉะนั้นอย่าไม่เดินทางส่วนกรณีไหนบ้างถ้าจำเป็นต้องเดินทางแล้วไม่มีมะห์รอมถ้าจำเป็นมีเหตุวิสัยดารุรออันนั้นอนุญาตเหตุวิสัยคืออะไรพี่น้องสุดวิสัยอันนั้นแล้วแต่คนไม่เหมือนกันพ่อตายเนี่ยพี่น้องโดยด่วนต้องรีบกลับสมมุตินะครับหรืออะไรก็แล้วแต่พ่อจะสิ้นชีวิตแล้วกุญแจเซฟอยู่กับเราสมมุติอะไรก็แล้วแต่ท่านคิดเอาเองแล้วกันที่สุดวิสัยไม่ไปไม่ได้คนกำลังจะจับพ่อเข้าคุกแล้วพยานปากสำคัญสมมุติอ่ะไม่มีใครเห็นนอกจากเราต้องเดินทางกับปัตตานีวันเนี้ยอันนี้ต้องเดินทางจำเป็นแต่ถ้าเดินไปเที่ยวเฉยๆไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบนั้นห้ามนะครับพี่น้องพยายามเลี่ยงให้ดีที่สุดนะครับอินชาอัลเลาะห์มันมีฮิกมาพี่น้องผู้หญิงแกร่งยังไงก็แล้วแต่มันคือผู้หญิง
ผู้หญิงจะแข็งแกร่งยังไงเขาคือผู้หญิงฉะนั้นผู้หญิงนะครับพยายามให้มีมาหรอมอยู่กับเขาแล้วเขาจะปลอดภัยอินชาอัลเลาะห์วิธีการทําดาวะวิธีการเข้าหาดาวะต่างศาสนิกอย่างไรหากเราเป็นคนหน้าดุมีเคราไม่ผมมีเคราแต่หน้าไม่ดุอย่างนี้พี่น้องจริงๆคนไทยนะจะบอกให้ไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนฟังดีๆนี่คำถามสุดท้ายจริงๆคนไทยมันไม่ได้กลัวเขาหรอกถ้ามันกลัวเขาจริงๆบอยปกรณ์คงไม่เกิดโอ้สตาร์รู้จักดาราด้วยรู้จักนะไม่ต้องห่วงถ้าคนนี่คือฟิตร้องถ้าคนไทยกลัวจริงๆพระเอกแบบเขาคึ้มคงไม่เกิดฟิตร้องจริงๆคนไทยไม่ได้กลัวแต่ถูกทำให้กลัวใครทำให้เขากลัวนั่นคือยะฮูดที่กำลังฉายภาพคนไว้เขาคือคนโจรแล้วหนังไทยรับมุกคนเป็นโจรส่วนใหญ่ไม่ซอกถ้าไม่มีหนวดและไม่มีเข่า จริงไหมครับพี่น้องมันจึงกลายเป็นว่าโลโก้ฉายยิ่งเรามีเข่าพี่น้องสังคมไทยยิ่งเพ่งเล็งมาที่เรานั่นโอกาสดีในการดาวะครับแสดงบุคลิกไม่ต้องเสแสร้งทำตัวเองในสิ่งที่อิสลามสอนท่านเขาจะรู้จักอิสลามแล้วเขานี่เป็นเสน่ห์พี่น้องในการดึงดูดคนให้มองเพราะเขารู้ว่านี่เป็นมุสลิมและเมื่อนั้นแหละพี่น้องแสดงออกอัคละกิริยามารยาทให้เขาเห็นแล้วถามเขาอย่างบางคนอคติกับเขาผมถามเขาเบาๆถามง่ายๆในสภาคนโกงงบโกงชาติพี่น้องมีใครไว้เขาสักเส้นไหมไม่มีคงเบ้งไว้เขามันว่าเป็นปราดมุสลิมไว้เขามันว่าเป็นโจรเปาบุญจิ้นวีเขาผู้ประดงความยุติธรรมฮามาสมีเขาว่าเป็นก่อการร้ายนี่คือความไม่เข้าใจของสังคมไทยฉะนั้นวันนี้พี่น้องจงแสดงให้เขาเห็นว่าของแท้เป็นยังไงและถ้าใครถามท่านเรื่องเขาจงยกตัวอย่างเขาง่ายๆให้เขาเข้าใจไม่ต้องพูดเยอะพี่น้องเขาเป็นอย่างนั้นนะมีความบอกง่ายๆจิ้งจกกับสิงโตคุณดูแล้วอันไหนน่าเกรงขามกว่ากันหรือให้เขาเห็นภาพชัดเจนกว่านี้สมัยนี้กราฟิกมีพี่น้องใช้ดาวาได้เอาภาพกราฟิกสิงโตมาหนึ่งตัวแล้วใช้กราฟิกลบเขาไอ้แผงคอสิงโตออกให้เหลือแต่หัวล้นๆแล้วถามมันว่าสองบุคลิกนี้อันไหนน่าเกรงขามกว่ากันอันไหนสมควรจะเป็นเจ้าป่ากว่ากันเขาจะตอบท่านแล้วถามเพราะเหตุใดเพราะตรงนี้มุสลิมีนเราจงภูมิใจที่มีเขาทุกครั้งที่ท่านโกนมันคือโกนความเป็นแมนของท่านออกไปฉะนั้นนะครับผู้หญิงไม่มีเขาพี่น้องผู้หญิงดุยังไงก็ไม่มีเขาอย่าโกนเขานะครับอย่าโกนฉะนั้นแล้วเมื่อนั้นผมมีเคสอย่างนึงอันนี้สุดท้ายมาจาก3จังหวัดต้องคุยเคส3จังหวัดพี่น้องใครอยู่3จังหวัดติดก่อนครับติดก่อนเวลาอยากเก็บได้มั้ยไอ้บ้านเยอะนึงกลับบ้านครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เดือนที่แล้วครั้งหน้านะครับถ้ากลับผมเชิญไปเที่ยวบ้านผมจากปัตตานีสายบุรีก็ได้สายไม่ต้องไปบ้านผมก็ได้ครับถ้าขี้เกียจแต่ผมรับแต่ใครไปผมรับหมดสายบุรีไปปัตตานีพี่น้องขับรถไปไม่ต่ำกว่า10ด่านทหารพรานทหารบกมีหมดแล้วผมแต่งแบบนี้ตรวจเกือบทุกด่านมีวันนั้นจะรีบไปบรรยายดักถามและไอ้ถามดีไม่เท่าไหร่ถามแบบไม่มีมารยาทเราก็ซอบัดน้อยจึงตอบกลับแบบซอบัดน้อยไม่ใช่ด่านะครับแต่ตอบชาวบ้านน้อยเพราะทหารในด่าน3จังหวัดจะถามเหมือนกับถูกป้อนโปรแกรมมาทุกคนมาจากไหนพี่ไปไหนมันถามมันไม่ได้อยากรู้เท่าไหร่จะไปไหนจะมาจากไหนจะไปไหนแค่นั้นถามผมอย่างนั้นเรารีบอยู่ไหมถามเยอะจะไปไหนผมตอบคำเดียวกำลังจะไปสอนให้คนเป็นคนดีครับแค่นั้นพี่น้องเราไปเลยนะเพราะตรงนี้หนึ่งในนั้นที่เขาไม่ไว้ใจเพราะเขาเรานี่เขาสั้นนะครับมันยังขนาดนี้
ฉะนั้นผมถึงบอกว่ามุสลิมีนต้องแสดงออกแล้วว่าเราที่แท้จริงมันคืออะไรและคนจริงมันเป็นยังไงไม่มีใครแสดงได้บทนี้นอกจากพวกท่านเท่านั้นอัลลอฮฺอามานะอยู่กรุงเทพพี่น้องจงเดินอย่างสง่าแล้วทำงานดาวะในกรุงเทพเปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองมุนาวาระห์เหมือนมาดีนะห์ให้ได้อินชาอัลลอฮ์อย่าคิดว่าทำไม่ได้วันหนึ่งพี่น้องธรรมศาสตร์มหาลัยรัฐมหาลัยอื่นๆมหาลัยรัฐแต่บรรยากาศในนั้นจะเป็นบรรยากาศอิสลามถ้าเราไม่เริ่มมันไม่เกิดถ้าเราเริ่มอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือท่านแน่นอนครับพี่น้องฝากพี่น้องไว้ในงานดาวะห์แล้วเจอกันอีกครั้งในสนามการดาวะแล้วในสวรรค์ฟิดเดลขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านผิดพลาดประการใดนะครับพี่น้องขอมาอัพพี่น้องด้วยกับคำพูดด้วยกับน้ำเสียงแต่ทั้งหมดคอนเซ็ปต์ผมไม่มี iPad ไม่มีอะไรไม่มีโน้ตไม่มีแนทอะไรทั้งนั้นพี่น้องทั้งหมดจากหัวใจใจสงสง ใช่ไหมเพราะใจเราก็ไม่ได้ว่าเพอร์เฟคแต่จะบอกว่าสิ่งที่ออกจากใจพี่น้องท่านต้องรับด้วยใจแล้วเมื่อนั้นทั้งหมดมันจะเกิดด้วยใจชาลอนะครับฝากเพียงเท่านี้พี่น้องจะซากุมุลลอฮ์ฮุคอยรอนอิลาลิกอฟิลญันนะห์อินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอบคุณสิอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ออลเพรซิสทูอัลลอฮ์ออลเพรซิสทูอัลลอฮ์Praises to